จริญสุขท่านสาธุชนผู้รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999และรับฟังทางสถานีวิทยุ 89.25 เมกะเฮิรตซ์ทั่วประเทศและเครือข่ายรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานและสืบสานต่อโดยพระครูปรัตน์เพลินสิริพัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานองค์ปัจจุบันวันนี้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยเจ้าสำนักที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีรายการธรรมะสว่างใจดำเนินรายการออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และเสาร์ในเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติและอยากถามข้อธรรมะต่างๆสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามที่เจ้าหน้าที่ที่หมายเลข024961164 024961164หรือจะฝากเป็นคำถามมาทาง SMS ที่หมายเลข422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทก็ขอญาติโยมพบกับหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยในช่วงแรกได้เลยครับกราบนมัสการหลวงพ่อก็ขอเจริญพรวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาตอบปัญหาทางนี้ ได้มีโอกาสได้มาพูดได้มาคุยอีกก็พอดีผ่านมาทางนี้ก็เลยโยมก็เลยนิมนต์เข้ามาที่นี่ถ้ามาก็มาไม่ได้เตรียมตัวอะไรก็ให้มาก็เลยมาตอบปัญหาก็แต่ก็ดีอ่ะก็เป็นโอกาสดีที่ญาติโยมได้มีทำตรงนี้บางทีก็เราทำบุญหรือว่าได้ซื้อได้ถือศีลได้ปฏิบัติธรรมมาก็ได้มีโอกาสได้จะบางทีก็ทำไปบางทีก็ติดขัดบางทีก็เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งมีพระเคยให้ถามคอยให้ถามหรือว่าคอยแนะนำก็เป็นโอกาสดีก็โยมทำการปฏิบัติไปก็จะได้ไม่ติดไม่ขัดอาตมาก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าก็โชคดีของอาตมาและโชคดีของญาติโยมด้วยที่ได้มีโอกาสได้พูดได้คุยกันก็นิมนต์ครับหลวงพ่อครับก่อนที่จะเข้าในเรื่องของการตอบปัญหาธรรมการตอบปัญหาในการปฏิบัติได้ทราบว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์บุญสัมฤทธิ์นี่นะครับจะมีการทอดพระป่าเพื่อที่จะเททองหล่อพระปางประทานพรอยากจะทราบความเป็นมาของที่พักสงฆ์บุญสัมฤทธิ์นี่นะครับหลวงพ่ออ๋อก็เป็นที่ตั้งใหม่เป็นที่ตั้งใหม่เป็นที่นี้เป็นที่ของโยมพ่อโยมแม่แรกๆก็ไปอยู่เฉยๆก็ไปอยู่ยังไม่ได้ตั้งเป็นที่พักสงฆ์หรือยังไม่ได้ตั้งเป็นสำนักเป็นที่พักสงฆ์พอทีนี้ก็ไปเฝ้าโยมพ่อโยมแม่อยู่นั่นก็เป็นเวลานานเนี่ยก็หลายปีโยมพ่อก็เคยบอกอยู่เสมอว่าตรงเนี้ยจะสร้างวัดก็สร้างได้จะทำวัดคุณก็เอาไปเถอะสร้างได้ผมให้ก็เราก็ไม่ได้คิดว่าจะตั้งหรอกไม่ได้คิดว่าจะสร้างหรอกก็พอดีพออยู่ไปญาติโยมก็ได้เข้ามาทำบุญได้เข้ามาทีก็เข้ามารับศีลทีก็มาฟังธรรมมั่งอะไรมั่งก็ญาติโยมก็อยากจะให้ที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ปฏิบัติเข้าไปที่อื่นก็มันก็ไกลตรงนั้นก็ใกล้หน่อยสำหรับคนบริเวณนั้นก็เลยให้
อยากจะให้เป็นที่พักสงฆ์หรือว่าอยากจะให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมก็เลยอยู่ต่อมาอยู่ไปก็เลยเอาที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมเวลาญาติโยมมาก็จะได้ไม่ต้องไปไกลเพราะว่าธรรมดาเขาก็ต้องไปวัดอื่นไปหลายๆที่ไปวัดทุ่งมั่งไปหนองไผ่มั่งไปวัดกองเงินมั่งอะไรก็เขาก็บอกว่าไกลคนแก่เขาก็อาจจะกลัวไปไม่ไหวมันไกลเขาอยากจะอยู่ใกล้ๆก็เลยอาตมาก็เลยเอาตรงนั้นและเป็นที่ปฏิบัติธรรมเลยเป็นที่พักสงฆ์สำหรับให้ญาติโยมมาปฏิบัติก็พอดำริว่าจะสร้างก็ญาติโยมก็เลยถวายไม้ประตูหน้าต่างก็เลยสร้างเป็นกุฏิขั้นแรกก็สร้างเป็นเฉพาะแค่สี่หลังก่อนสร้างไปสร้างมาก็ทางวัดท่าโป่งก็ให้ของมาบ้างแล้วก็บ้านญาติโยมก็บริจาคพวกไม้พวกประตูหน้าต่างมาให้มั่งก็เลยสร้างเป็นกุฏิสร้างกุฏิได้สี่หลังก็พอได้สี่หลังก็มีพระจำพรรษาอยู่ตอนนี้ก็ทำมาได้อยู่มาได้สองปีแล้วแล้วก็มาช่วยกันญาติโยมเท่านั้นก็ได้มาช่วยกันสร้างศาลาให้มีศาลาหลังหนึ่งเป็นศาลาดินเป็นศาลาชั้นเดียวสำหรับเอาไว้ให้ญาติโยมมาทำบุญถือศีลมาถืออุโบสถกันมาปฏิบัติธรรมกันพอสร้างเขาแล้วก็มีญาติโยมเข้ามามาถือศีลกันมาปฏิบัติธรรมก่อนบางวันพระก็30บางวันพระก็40อะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเออที่นี่ก็ญาติโยมก็สนใจกันดีก็มาปฏิบัติกันดีก็เลยว่ามีศาลาแล้วแต่ว่ายังไม่มีพระประธานก็เลยดำริว่าจะรอพระประธานเป็นปางประธานพรจะรอพระประธานปางประธานพรครับสำหรับไว้ให้ญาติโยมได้เอาไว้กราบไหว้ได้เป็นที่พึ่งทางใจอะหลายญาติโยมมามีพระประธานก็ญาติโยมมาก็จะได้อุ่นใจก็จะได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติกันก็มีจัดพระป่าสามัคคีใช่ไหมครับหลวงพ่อก็ดำริไว้ว่าเดี๋ยวจัดเป็นพระป่าด้วยแล้วก็รอพระเททองรอพระวันที่25กุมภาปีหน้าเลยก็คงจะล่างกุจีนไปครับผมก็เลยว่าก็ว่าจะชักชวนโยมรู้ว่าญาติโยมมีเวลาว่างจะไปอนุโมทนาหรือจะไปรอพระกันด้วยกันก็มีเวลาก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับหลวงพ่อเป็นวันอาทิตย์กลงก็วันอาทิตย์ประมาณ9:30 น.ก็ถวายพระตาหารพระภิกษุที่ไปร่วมงานใช่ครับนั่นแหละครับแล้วก็มีการเททองเวลา13:00 น.ประมาณนั้นโดยประมาณนั้นนะครับโดยประมาณนั้นครับหลวงพ่อครับมีโยมฝากคำถามผมมาครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตนะครับหลวงพ่อพอดีเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วนะครับโยมพาพ่อไปรักษานะครับเป็นปอดติดเชื้อนะครับแล้วก็หลังจากรักษาไปได้ประมาณ11 วันนะครับคุณหมอก็ขออนุญาตนะครับเจาะช่องคอนะครับเจาะช่องคอแล้วก็ทางลูกสาวก็ที่เป็นคนถามคำถามก็เซ็นอนุญาตให้คุณหมอเจาะช่องคอนะครับปรากฏว่าเซ็นไปตอนประมาณ10:30 น.นะครับแล้วก็หลังจากเจาะช่องคอไปแล้วประมาณ16:00 น.ก็คือ16:00 น.เซ็นไป16:00 น.ประมาณ16:00 น.คุณพ่อก็เสียทีนี้คำถามของโยมก็คือว่าอย่างนี้นะครับถือว่าโยมก็ติดใจว่าถ้าไม่เซ็นเนี่ยอาจจะทำให้คุณพ่อไม่เสียชีวิตก็ได้นะครับแล้วก็โยมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าควรทำใจยังไงหรือว่าจะเป็นกรรมกับโยมลูกสาวไหมครับที่อนุญาตให้หมอเจาะคอแล้วคุณพ่อเสียชีวิตในตอนเย็นวันนั้นนะครับหลวงพ่อก็ที่จริงก็ต
ที่จริงเขาก็ทำถูกแล้วนี่ที่จริงก็เป็นลูกอ่ะทำไหมที่จริงที่เซ็นไปก็เพื่อต้องการเจตนาเราไม่ใช่อยากให้พ่อเสียชีวิตต้องการอยากให้พ่ออย่างอยู่อยากต้องการได้อยากให้พ่อหายเพราะว่าเจตนาเราไม่คิดว่าพ่อเราจะต้องสิ้นชีวิตไปเจตนาเรามาเจตนาดีถ้าพูดถึงว่าเป็นกรรมไหมเป็นกรรมกับลูกไหมอันนี้ก็เป็นกรรมของคุณพ่อเองที่จริงเขาทำไปอย่างนั้นเขาก็ต้องไปอย่างนั้นเพราะว่าถึงเวลาแล้วธรรมดาถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยที่เขาจะไปแล้วเนี่ยถึงเราจะทำหรือไม่ทำเขาก็ไปพอถึงคราวก็แล้วถ้าเราไปคิดว่าโอ้นี่ที่จริงก็เพราะเรามั้งไปเซ็นมั้งพ่อเลยต้องเป็นอย่างนี้ที่จริงกรรมที่เขาจะไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจึงได้ให้เราทำอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นกรรมของคนเราถ้าหากว่าถ้าไม่ตายนี่ทำยังไงก็ไม่ตายครับคนเราถ้าถึงคราวอ่ะจะประคับประคองยังไงก็ต้องไปเราก็ต้องเชื่อกรรมพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าให้เราเชื่อกรรมว่าเราไม่ได้เจตนาที่จะให้พ่อเราตายเราเจตนาเพื่อว่าต้องการจะให้พ่อเราอยู่อันนี้มันก็จะว่าเป็นกรรมไหมมันก็เป็นกรรมของคุณพ่อของคุณพ่อเองครับแล้วก็โยมถามว่าถ้าอยากจะทำบุญให้กับคุณพ่อเนี่ยนะครับการที่อธิษฐานว่าให้ได้ไปเกิดเป็นลูกอีกนี่สมควรไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่กรรมว่ามันพอดีกันไหมครับถ้าเหล่ากรรมเรายังผูกพันกันอยู่ที่ยังนึกถึงกันอยู่หรืออะไรกันอยู่ก็ไม่แน่ก็ครั้งหน้าก็อาจจะได้เป็นลูกอีกก็ได้อาจจะได้เป็นลูกเป็นพ่อกันหรือว่าเราจะอาจจะไปเป็นพ่อเขาหรือเป็นแม่เขาหรือว่าเขาอาจจะไปเป็นพ่อเราอันนี้มันก็ตอบไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมเราทำกรรมกันไว้ถ้าเราอธิษฐานกันไว้ว่าไอ้คำที่ว่าที่เราจะไปเป็นลูกเป็นพ่อกันเนี่ยมันก็คือว่าเราผูกพันกันเราผูกพันกันก็อาจจะต้องไปเจอกันเพราะคนเราเนี่ยนึกถึงกันก็เดี๋ยวก็ต้องไปเจอกันเดี๋ยวก็ต้องไปห้ากันไปห้ากันก็เพราะว่าเรานึกถึงกันคนเราที่จะเจอกันเนี่ยมันต้องนึกถึงกันต้องคิดถึงกันมันจึงจะไปเจอกันทีนี้ก็แรงบันดาลให้ความคิดถึงกันนะครับมันจะส่งให้พ้นให้เราไปถึงกันไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมครับบุญกุศลที่เราทำไว้แล้วทำบุญกุศลหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตนี่ควรจะทำอย่างไรบ้างครับก็ควรจะนั่นก็ควรจะทำบุญอุทิศไปถ้าไหว้สังฆทานหรือว่าเวลาวันพระหรือว่าทำวันพระหรือวันอะไรที่เรามีโอกาสเราก็ไปทำบุญได้ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเป็นวันพระครับเรานึกถึงพ่อเราอยากจะทำบุญให้พ่อเราก็ทำไปทำเสร็จแล้วเราก็อุทิศไปให้กรวดน้ำไปให้ตามประเพณีที่เขาให้ทำหรือถวายสังฆทานหรือเราจะบวชจะปฏิบัติอุทิศให้คุณพ่อมันก็ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งพ่อได้ทั้งเราก็ได้ฝึกจิตฝึกใจจะได้มีโอกาสได้ไปถือศีลมีโอกาสได้ประพฤติได้ที่วัดไหนเขาทำกรรมฐานเขาประพฤติปฏิบัติเราก็ได้มีโอกาสได้ประพฤติได้ไปปฏิบัติกับเขาด้วยก็ได้ทั้งพ่อได้ทั้งเราแต่พ่อเป็นสื่อที่ให้เราต้องไปอย่างนั้นที่ให้เราต้องไปทำบุญถ้าบุญนั้นถึงพ่อไม่ได้รับแต่บุญนั้นก็ไม่ได้ไปไหนก็เป็นห้องเราครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับญาติธรรมถ้ามีคำถามก็สามารถนะครับโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961163หมายเลขโทรศัพท์024961163นะครับสามารถที่จะคำถามทั้งด้านการประพฤติปฏิบัติคำถามของหลักธรรมที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตสามารถโทรเข้ามาได้ในตอนนี้หรือฝากคำถามที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164นะครับสามารถส่งคำถามเข้ามาได้หรือทาง SMS ที่หมายเลขนะครับ4221080 4221080คำถามธรรมะคำถามในการประพฤติปฏิบัตินะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระสุขสุขปัญโยนะครับเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เกาะพระสุขอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านเมตตา
นะครับได้มาตอบคำถามญาติโยมนะครับญาติโยมที่มีคำถามหรือว่ามีข้อข้องใจในการประพฤติปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิปัสสนาเรื่องของสมถะนะครับสามารถนะครับปรึกษาธรรมะปรึกษาได้นะครับที่หมายเลข024961163 024961163ฝากคำถามที่หมายเลข024961164 024961164นะครับหลวงพ่อครับผมขออนุญาตถามหลวงพ่อเรื่องการปฏิบัติได้ไหมครับนะครับว่าการทำสมาธินี่นะครับถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ครูบาอาจารย์เคยบอกว่าทำไปเรื่อยๆสงบไปเรื่อยๆเนี่ยพอทำไปสักพักหนึ่งนะครับจิตมันเรียกว่าฟุ้งซ่านนะครับความฟุ้งซ่านคิดถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาคิดถึงอดีตนะครับแล้วปรากฏว่าทำให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความวิตกกังวลว่าอดีตที่เราคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอับอายความไม่ดีเนี่ยนะครับเราควรจะกำจัดตรงนั้นอย่างไรครับหลวงพ่อเราก็ต้องฝึกมาหัดมาฝึกครับทำใจของเราให้สงบให้เป็นถ้าใจสงบเป็นเนี่ยมันก็ตัดอารมณ์พวกนั้นได้สิ่งต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับใจเราทีนี้ถ้าคนเราที่มันนึกโน่นนึกนี่คิดโน่นคิดนี่วิตกวิจารไปต่างๆนานาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะจิตเรามันส่งออกไปข้างนอกมันนึกถึงแต่เรื่องสิ่งที่ไม่ดีมันก็คิดในทางที่ไม่ดีทีนี้ถ้ามันทำดีเนี่ยมันคิดแต่สิ่งที่ดีมันก็ได้ทำดีการที่เราเข้ามาฝึกจิตฝึกใจหรือมาหัดทำใจเนี่ยเพราะวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ฝึกใจครับเป็นที่บ่มใจต้องการให้ใจเราสงบทีนี้คนเราถ้าใจสงบแล้วเนี่ยก็ไม่ไปคิดเรื่องอะไรเพราะมันรู้ทันไอ้ที่มันที่ปล่อยให้มันคิดเพราะว่าจิตเรามันไม่ได้ฝึกไว้มันก็จะไปตามธรรมชาติมันก็จะออกอย่างเดียวมีคำถามจากโยมมันลบจังหวัดนครราชสีมานะครับอ่ะโยมเจริญพรโยมรัฐการท่านหลวงพ่อครับเรียนท่านว่าตอนนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราทำบุญแล้วเนี่ยเราจะได้กับตัวเราเองด้วยหรือได้พ่อแม่ทำยังไงถึงจะได้กับตัวเองด้วยครับพ่อแม่ด้วยครับโยมถามว่าถ้าเราทำบุญเนี่ยนะครับทำยังไงถึงจะได้กับตัวเองด้วยแล้วก็พ่อแม่ด้วยวิธีทำบุญที่ได้บุญทั้งตัวเราแล้วก็พ่อแม่ครับใช่ครับใช่ครับวิธีทำบุญก็มีหลายอย่างเราทำแล้วเนี่ยเราทำเราก็ถึงเราทำดีเราอุทิศให้แม่ให้พ่อเราด้วยแล้วก็ที่จริงพอเราทำแล้วเนี่ยพอเรามีบุญแล้วเนี่ยคนอื่นก็เป็นผู้บริโภคได้เรามีแล้วเนี่ยเราจะอุทิศให้ใครก็ได้หรือจะทำให้ใครก็ได้เหมือนว่าเราทำแล้วเนี่ยเราทำแล้วเรามีเงินเนี่ยถ้าเราจะให้ใครเราก็ให้ได้เพราะอะไรเพราะเรามีเงินแต่ว่าทีนี้เราอยากจะให้พ่อให้แม่อยากจะทำบุญให้พ่อให้แม่อยากจะอุทิศให้คนโน้นคนนี้แต่ว่าเราไม่ได้ทำมันก็เหมือนว่าคนที่ว่าไม่มีตังค์แต่ว่าอยากจะให้พ่อสักเท่านั้นให้แม่สักเท่านั้นมันก็ให้ไม่ได้ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเราก็ต้องมาฝึกถือศีลมาถือศีลแล้วก็มาปฏิบัติธรรมให้ใจมันสงบหรือว่ารู้จักทำใจของเราให้สงบเป็นทำใจให้อยู่กับตัวเป็นทีนี้ถ้าใจเราดีแล้วเนี่ยทำอะไรมันก็ดีทีนี้ถ้าใจเรามันไม่ดีอ่ะใจเรามันยังร้ายอยู่ยังโหดอยู่เนี่ยทำอะไรมันของเราไม่ดีแล้วเราให้ของไม่ดีกับคนอื่นก็ได้ของไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทำที่ตัวเราว่าเราต้องเข้าไปถือศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตัวเราก็ได้พ่อแม่เราก็ได้พ่อแม่รู้ว่าเรานี่มาบวชให้มาประพฤติมาปฏิบัติให้พ่อให้แม่เรามาถือศีลให้พ่อให้แม่เรามาปฏิบัติให้พ่อให้แม่เราพ่อแม่เราก็ดีใจบุญมันก็เกิดตรงที่ว่าเขาดีใจเขาสบายใจเนี่ย
พอเขาดีใจแล้วเขาก็สบายใจเขาก็บุญก็เกิดตรงนั้นครับครับแล้วสมมติว่าเราให้ทานกับรักษาศีลแต่ไม่ได้ภาวนาเราจะได้บุญให้พ่อแม่เต็มที่ไหมครับหลวงพ่ออันนั้นก็ได้แค่ข้างนอกครับก็ได้อยู่แต่ก็ได้ข้างนอกก็ยังเป็นเปลือกๆอยู่แต่ถ้าอยากให้ได้มากเราก็ต้องหัดมาทำใจด้วยการแล้วหลวงพ่อมาประพฤติมาปฏิบัติด้วยทีนี้ถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะไปให้ทานจะไปรักษาศีลมันก็ฉลาดแหละมันก็จะได้มากได้เต็มที่ก็ได้เป็นเนื้อนาบุญที่เต็มที่แต่ถ้าหากว่าเราได้แต่ใส่บาตรทำบุญไปให้มันก็เหมือนกับว่าเราให้แต่ข้างนอกเราให้แต่ข้างนอกให้แบบตามที่ขอให้กันมันไม่มีพิเศษอะไรแต่ถ้ามีพิเศษแล้วเราก็ต้องมาบวชมาปฏิบัติด้วยถือศีลอุโบสถแล้วก็มาปฏิบัติธรรมด้วยอันนี้ก็จะได้มากขึ้นไปอีกแล้วการกรวดน้ำมีความจำเป็นไหมครับหลวงพ่อครับกรวดน้ำนี่ก็เพื่อเป็นการว่าระลึกบุญสิ่งที่เราได้ทำความดีในวันนี้ให้ระลึกขออุทิศให้พ่อให้แม่กันนั่นเองเป็นที่ระลึกกันถึงเราไม่นมัสการหลวงพ่อครับให้พ่อให้แม่อยู่แล้วเนี่ยทำนี้ก็ตั้งใจทำให้พ่อให้แม่อยู่แล้วถึงเราไม่กรวดน้ำบุญนี้ก็ถึงได้ถึงตรงที่ว่าใจเรานึกถึงใจเราส่งให้เพราะคนเหล่านี้มันจะถึงกันได้ก็ต้องใจส่งก่อนคิดถึงกันก่อนหรือว่านั่นแหละมันจึงจะไปห้ามมันเกิดอยู่ที่ใจเราพอเกิดที่ใจพอเกิดมากๆขึ้นก็พูดขึ้นพูดมากๆก็ทำขึ้นก็ไปจากความก็ไปจากใจเหล่านี้ก็คุณโยมมันลบจากจังหวัดนครราชสีมาก็คงจะได้รับฟังคำตอบนะครับเป็นที่กระจ่างในเรื่องของการทำบุญอุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งบุญตรงนั้นก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยสามารถถึงกันได้นะครับการมีคล้องได้ไหมครับเป็นเรื่องของจิตใจที่ต้องทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นครับโยมมารบยังอยู่ในสายไหมครับยังอยู่ครับยังสายมีคล้องได้ไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งครับกรรมการครับไม่ค่อยได้ยินโยมสักดังๆนิดนึงได้ไหมได้ยินไหมครับถามคุณถามเดี๋ยวขอฝ่ายเทคนิคนิดนึงโยมมาลบอีกทีหนึ่งคำถามข้อที่สองอยากเรียนถามอย่างนี้นะครับกรรมการหลวงพ่อครับว่าการทำบุญกับพ่อแม่จริงในชีวิตกับการทำบุญที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วมันแตกต่างยังไงครับได้บุญยังไงครับเจริญพรเจริญพรโยมมีคำถามว่าการทำบุญกับพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่กับการทำบุญให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรครับหลวงพ่ออ๋อถ้าพ่อแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่เราทำเราก็ได้มากกว่ากันเลยเพราะว่าเราได้ตั้งแต่ปัจจุบันเลยครับได้ในขณะที่พ่อแม่เรายังอยู่เนี่ยได้มากกว่าที่เราจะทำบุญแล้วอุทิศไปให้เพราะอะไรเพราะเราพ่อแม่นี่ก็เปรียบเหมือนเปรียบเสมือนว่าเป็นพระอรหันต์ของเราก็เหมือนว่าเป็นพระของเราถ้าเราให้ตอนเป็นเนี่ยดีกว่าที่เราจะทำอุทิศให้ตอนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยไปแล้วเนี่ยก็เขาก็ไปตามบุญเขาแล้วเขาเราทำไปให้นี่ก็จะได้รับหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าตอนที่พ่อแม่เราไม่เสียชีวิตเนี่ยเราให้ข้าวให้น้ำทำความดีหรือพาไปทำบุญหรือว่าพาไปวัดไปประพฤติปฏิบัติหรือไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือสร้างกุฏิได้ตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ตั้งแต่ตอนเป็นอยู่เพราะคนเราเนี่ยชีวิตคนเราจะออกจากบ้านนี่จะรู้แล้วว่าจะไปไหนเขาจะไปในทางที่ดีหรือไม่ดีเขาจะรู้ก่อนแล้วก็จึงได้ออกจากบ้านเพราะฉะนั้นคนที่จะเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะไปต้องไปเกิดเป็นอะไรจะไปไหนเขาก็จะต้องรู้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วว่าเราถ้ามีโอกาสพ่อแม่เรายังอยู่เราควรจะทำตั้งแต่ตอนที่พ่อแม่เรายังอยู่เนี่ยเราได้มากกว่า
เราได้มากกว่าที่ว่าพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเราก็ทำอุทิศไปให้ก็จะถึงหรือเปล่ามันก็ไม่แน่เพราะถ้าเกิดบุญพ่อบุญแม่เขาสูงเขามีพอแล้วเขาก็ไปเกิดแล้วเขาก็ไม่ได้รับส่วนบุญที่เราทำไปให้หรือว่าบางทีถ้าเขาไปต่ำกว่านั้นเขาก็ไม่ได้รับไอ้ที่จะรับนี่พ่อแม่ที่จะได้รับบุญเขาต้องมาเป็นพวกอะไรพวกเปรตจึงจะได้รับบุญที่เราอุทิศไปให้หรือแผ่ไปให้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดก็ตอนพ่อแม่ยังอยู่เราควรจะทำควรจะสร้างหรือว่าควรจะทำให้พ่อแม่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยดีที่สุดแล้วครับมีคำถามจากคุณยุพินราชบุรีนะครับแม่ป่วยโยมไม่ได้ดูแลจ้างคนอื่นดูแลเพราะว่าโยมไม่มีเวลาโยมไม่ได้ดูแลเองนี่จะเป็นบาปไหมครับหรือว่าจะได้บุญมากน้อยอย่างไรครับแต่ก็ยังดีที่ว่าเราไม่ได้ดูแลเองแต่ก็ยังมีทุนให้คนอื่นดูแลแทนเราแต่ถามว่าได้บุญได้อยู่แล้วก็เราก็ช่วยไงครับเรามาไม่ได้เพราะเรามีธุระถ้าเรามัวมาช่วยพ่อแม่ตาก็เดือดร้อนทางครอบครัวก็เดือดร้อนทีนี้เราก็ต้องอาศัยว่าเอาปัจจัยเงินจ้างคนมาดูแลมันก็ได้แต่ก็ไม่เท่ากับดูแลแต่ก็ไม่เท่ากับว่าเราไปดูแลเองถ้าเราดูแลเองนี่เราได้กับตัวเลยเราได้กับที่เราได้ทำได้ตัวเลยก็ดีกว่า คุณโยมพลอยนภัทรจากชลบุรีครับหลวงพ่อโยมประสบอุบัติเหตุที่ขารักษาโรงพยาบาลปัจจุบันแล้วแต่มีคนแนะนำให้ไปรักษากับหมอแผนโบราณเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรได้อโหสิกรรมให้โยมควรจะเชื่ออย่างนั้นไหมเจ้าคะโยมควรจะทำอย่างไรดีโยมพลอยนภัทรจากชลบุรีครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเราด้วยนะครับว่าจะให้หรือไม่ให้นี่ถ้าหมอแผนโบราณบางทีดีบางทีก็ช่วยเราได้แต่ก็ปัจจุบันบางทีก็รักษาก็ช่วยเราได้แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความตัดสินใจของเราว่าเราจะไปรักษาที่ไหนดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเราถ้ากรรมของเราถ้ามันจะให้แหละรักษาหมอไหนบางทีก็ให้บางทีเราเคยทำกรรมว่าให้กับหมอนี้ไว้บางทีเราอยู่กับหมอนี้ก็ให้บางทีหมอนี้ไม่ให้บางทีเราไปห้าหมอโน้นก็อาจจะให้ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความตัดสินใจของเราแต่ว่าคนเราถ้ามันถ้ามีบุญช่วยมันก็ให้อยู่แล้วถึงไม่ให้เพราะว่าเราก็มีบุญอยู่แล้วถึงมันจะเป็นอะไรมันก็กรรมเราทำไว้แล้วก็ถ้าเราเชื่อกรรมมันก็ให้ก็ไม่เป็นไรไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับให้ก็ดีถ้าไม่ให้ก็อันนี้ก็เป็นกรรมของเราครับมีคำถามอันนี้กระโดดหน่อยครับหลวงพ่อครับถามว่าจากปราจีนบุรีวัดสังฆทานเป็นมหายานหรือเถรวาทคะแล้วทั้งสองนิกายนี้แตกต่างกันอย่างไรครับหลวงพ่อเป็นคำถามกระโดดนิดนึงอะไรนะวัดสังฆทานเป็นมหายานหรือเถรวาทแล้วแตกต่างกันอย่างไรครับโยมจากปราจีนบุรีครับอันนี้ก็ไปถามผู้รู้ก็แล้วกันครับผู้รู้ได้ตอบครับผมนะครับก็เรียนคุณโยมจากปราจีนบุรีนะครับว่าคำถามนี้สามารถที่จะไปถามผู้รู้ได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคำถามที่กว้างขวางใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ต้องตอบกว้างขวางตอบกว้างขวางถ้าคุยกันในรายการคงจะเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็การใช้ธรรมะในการแก้ไขหรือว่าดำเนินชีวิตจะดีกว่านะครับครับเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรครับหลวงพ่อที่คุณโยมพลอยนภัทรจากชลบุรีถามมาเนี่ย อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าการที่เราจะให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้เนี่ยโยมจะทำอย่างไรดีคำถามยังต่อเนื่องอยู่ครับหลวงพ่อก็เราก็ต้องประพฤติต้องปฏิบัติเราก็ต้องทำดีรู้จักถือศีลรู้จักภาวนาทำตัวให้บุญเกิดให้มีบุญเขาก็อาจจะเอาโหสิให้ได้เพราะคนเราเนี่ยบางทีไอ้ตอนที่ไล่เขาก็อาจจะจองเวรจองกรรมเราประเทศเราทำคุณงามความดีหรือทำดีเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะเอาโหสิให้ได้เ
พราะเราทำแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติเนี่ยอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรด้วยอะไรด้วยเขาเห็นว่าเออเราตอบแทนบุญให้เขาเขาก็อาจจะโปรดเสียมีคำถามจากโยมสมบัตินครราชสีมาเจริญพรโยมเจริญพรโยมสมบัติอยู่ในสายไหมว่าผมเคยไปสาบานออกเล่าอะครับคือผมสายจะหลุดไปสัจจวาจาครับนะครับคุณยังอยู่ใช่ไหมคุณโยมสมบัติจากนครราชสีมานะครับมีคำถามโทรเข้ามาในสายนะครับแต่ว่ารู้สึกขัดข้องนิดนึงนะครับวันนี้มีโยมจากนครราชสีมา2ท่านแล้วหลวงพ่อแสดงว่าคืนที่นั่นเรารับฟังได้ดีเจริญพรเจริญพรโยมครับผมมีคำถามครับรู้สึกว่าเสียงรู้เสียงหายมีปัญหาทางด้านเทคนิคนิดนึงครับได้ยินไหมครับคุณโยมวางสายก่อนเดี๋ยวเราจะแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวรบกวนโยมโทรกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้วางสายไปแล้วตอนวางสายได้ยินแต่ตอนพูดไม่ได้ยินเรารบกวนคุณโยมโทรโยมสมบัตินะครับโทรจากนครราชสีมาโทรเข้ามารายการอีกรอบหนึ่งนะครับที่หมายเลข024961163 024961163หรือว่าถ้ายังไงฝากคำถามนะครับที่โอเปอเรเตอร์ที่หมายเลข024961164 024961164นะครับวันนี้เราได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยนะครับเจ้าวาดที่พักสงฆ์ของผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านได้เมตตานะครับมาตอบปัญหาธรรมไขข้อข้องใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะครับโยมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาในรายการหรือฝากคำถามนะครับตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับหรือถ้าโยมฟังอยู่ทางวิทยุก็โทรมาปรึกษาที่หมายเลข024961163 024961163หรือฝากคำถามที่หมายเลข024961164นะครับเรียนกับหลวงพ่ออีกนะครับเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะครับมีญาติธรรมนะครับที่ประพฤติปฏิบัติแล้วอยากจะแก้ไขในเรื่องของกามราคะนะครับหลวงพ่อมีพอออกจากสมาธิแล้วก็จิตรวมจิตนิ่งแต่ว่าพอไปถึงเรื่องของข้อที่3ศีลข้อที่3มักจะผิดพลาดอยู่เสมออันนี้ควรจะแนะนำโยมยังไงดีครับถ้าคนเราถ้าไม่สิ้นที่มั่นคงมันก็หักห้ามใจได้ทนได้ทีนี้ที่คนเราส่วนมากจะภูมิต้านทานมันจะน้อยจะทนเรื่องนี้ส่วนมากก็จะไม่ค่อยไหวที่จริงถ้าเรามีสิ้นที่มั่นคงเนี่ยยังไงเราก็ไม่ผิดถึงว่ามันเกิดมันก็เกิดแค่ความคิดทีนี้ถ้าเราดับความคิดได้เดี๋ยวตรงนั้นมันก็ดับตามไอ้ที่มันไม่ดับไอ้ที่ว่ามันเกิดแล้วมันไม่ดับเพราะเราดับความคิดไม่ลงเพราะจิตมันส่งออกเข้าไปหาคนไอ้ตรงนั้นตลอดมันก็เลยเกิดตลอดทีนี้ถ้าเราหักห้ามได้มันก็จะทำให้ตอนนี้มีสายเข้ามานะครับโยมกองแลจากกรุงเทพมหานครเจริญพรโยมข่าวจันทการครับข่าวอาจารย์ครับเจริญพรโยมคือว่าสายที่พี่น้องโทรไปคนโคราชนะครับเขาอยากจะปรึกษาถามว่าโยมกองแลเขาเคยไปออกเล่าแล้วเขาทีนี้เขาผิดไอ้คำวาจาเขาเคยไปสาบานแล้วออกเล่านะครับผมโยมกองแลจากกรุงเทพมหานครนะครับครับผมให้เขาพูดมาได้ยินว่าในเนี้ยผิดเขาไม่อยู่กันไม่ออกครับไม่ออกสปีกเกอร์ไม่ออกจะมีวิธีแก้งไงครับแต่ผมก็แนะนำให้เขาปฏิบัติธรรมกับผมนะครับผมปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดครับยังไม่มาพ่อผมจะโทรไปหาพระอาจารย์ตลอดที่วัดต่างๆเนี่ยที่ต้องระวังคิดยังไงเพราะคนเราก็ต้องทำใจตรงนี้ครับทำใจให้มันให้ขั้นต้นก็คือสิ้นก่อนทำสิ้นให้มั่นคงเมื่อเส้นมั่นคงเนี่ยมันก็ช่วยได้เรื่องภายนอก
เมื่อสิ้นดีแล้วก็เราก็มาทำใจของเราพยายามไม่คิดถึงตรงนั้นพยายามไม่คิดถึงเขาให้คิดถึงเรื่องว่าว่าถ้าเราทำไปเนี่ยมันทิ้งทำไปมันทิ้งมันอาจผิดสิ้นก็อาจจะเป็นบาปอาจจะเป็นกรรมที่จะทำให้ใจของเรานี้นี่ถ้าเราคิดถึงบาปแล้วถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยใจเราก็จะเศร้าหมองจะทำให้เรานี้ต้องคิดมากก็กลายเป็นคนคิดมากเมื่อเราปล่อยไปผิดมากๆมากๆแล้วเนี่ยทำมากๆแล้วเนี่ยทำไปนะครับก็อนาคตก็ไม่แน่อาจจะเป็นโรคจิตก็ได้เพราะว่ากรรมวันนี้มันทำให้เราไปเพราะว่าเราไม่ฝึกไว้ตั้งแต่ที่ต้นเพราะอยากอะไรเราก็ปล่อยให้ไปอยากอะไรเราก็ปล่อยให้ไปทำพอทำนะเข้ามันก็เคยเพราะว่าจิตเราเนี่ยที่จริงความคิดเนี่ยถ้าเราที่จริงความคิดเนี่ยไม่มีตัวมีตนแต่ถ้าเราไปเชื่อมันก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทีนี้ถ้ามันคิดว่าจะทำอะไรใครคิดว่าจะว่าอะไรใครเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทำตามมันก็ไม่มีอะไรมันก็จบแค่นั้นกรรมอะไรมันก็ไม่เกิดมันเกิดที่ใจเราก็ดับที่ใจได้ทีนี้ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราดับไม่ได้ให้มันลั่นออกทางกายทางวาจามันก็จะเป็นกรรมทันทีเมื่อเราทำนะเข้าเนี่ยทีนี้ข้องมันเคยได้ครับพอมาได้ทีมันก็จะไปเรื่อยๆทีแรกมันก็มันได้ทีว่าทีสองเดียวมันก็ต้องตามมาทีนี้พอนักเข้าเราก็กลายเป็นคนทำใจไม่ได้เห็นอะไรก็ทำใจไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนผิดสิ้นเรื่องข้อนี้เพราะข้อนี้เป็นสำคัญมากถ้าเราไปทำก็แล้วมันก็จะเป็นกรรมทำไปแล้วมันก็เป็นสัญญามันก็จะไม่ลืมมันก็จะไม่เลือนมันจะอยู่ในใจเราตลอดพอนึกถึงทีไรมันก็จะทำให้ใจของเรานี่เศร้าหมองทำให้ใจของเรานี่ขุ่นมัวได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติถือศีลให้มั่นคงให้มีศีล5ไว้เป็นที่ตั้งของเราคนเราพอมีศีล5เนี่ยมันก็มีที่พึ่งได้มีที่พอเราลึกถึงศีลเหมือนกับว่าเราจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ารู้ว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องตายมันก็ไม่กล้าทำทีนี้ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราทำมันต้องได้ที่เขาทำกันอยู่ทุกวันมันคิดว่าจะต้องได้มันก็เลยทำพอทำก็ไปแล้วทีนี้มันไอ้ตอนทำมันก็ยังไม่ได้คิดอะไรหรอกมันก็จะเอาให้ได้อย่างเดียวพอทำก็ไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ใจเราเศร้าหมองตลอดมีโยมชูศรีจากนนทบุรีเจริญพรโยมเจริญพรโยมทูศีโยมอยากจะถามปัญหาสัก2ข้อค่ะคือข้อที่1เนี่ยโยมเดินตื่นขึ้นมาโยมเดินตรงโตแสดงว่าเครื่องเสียแล้วโยมถึงไปสวดมนต์สมาทานศีลนะคะอย่างนี้โยมครับโยมทำถูกมั้ยคะแล้วข้อที่2เนี่ยค่ะศีลโยมสมาทานศีล5เนี่ยแต่บางวันโยมผิดข้อ2ข้อเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะแล้วโยมฟังทางทีวีนะเจ้าคะกับนมัสการเจ้าค่ะสายขาดสายหลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนโยมชูศรีจากนนทบุรีโทรเข้ามาใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะนะครับที่เบอร์024961163นะครับ024961163นะครับสึกวันนี้มีอุปสรรคนิดหน่อยหลวงพ่อว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็คนเราเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ควรชีวิตเราก็ควรจะหาที่พึ่งที่พึ่งของตัวเองเพราะคนเราเนี่ยถ้ามันมีที่พึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีทุกข์อะไรก็จะทำให้มีที่หลบได้มีที่เกาะได้เมื่อเราหล่นตกน้ำกลางทะเลเนี่ยถ้ามีที่เกาะมีค้อนไม้มีเหลืออะไรให้เกาะบางทีเราก็ช่วยประยุงตัวเองไปถึงฝั่งได้แต่ทีนี้ถ้าเราอยู่ในทะเลแล้วเราไม่มีที่เกาะก็เหมือนคนที่หล่นน้ำอยู่แต่ยังไม่จมแต่ว่าก็ยังป้อมแปมอยู่ยังไม่สามารถบางทีก็เห็นฝั่งมันไกลก็ไม่บางทีก็อาจจะ
ปไม่ถึงฝั่งได้ก็อาจจะจมอยู่ในทะเลทะเลนี้ก็คือก็ไม่มีก็ความโลภความโกรธความหลงอันนี้ความเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละนั่นแหละคือทะเลล่วงที่เราจมกันอยู่ทุกวันทีนี้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยให้รู้จักมีที่เกาะมีที่พึ่งคือศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีคือรู้จักทำใจรู้จักทำใจให้สงบมันจะได้ไปถึงฝั่งได้ง่ายครับตอนนี้โยมชูศรีจากนนทบุรีเจริญพรโยมค่ะเมื่อกี้โยมถามปัญหาไปอ่ะเจ้าค่ะจ้าโยมถามว่าโยมตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วโยมอ่ะจงกรมเดินเสร็จแล้วโยมถึงไปสวดมนต์กับสมาทานศีลอันนี้โยมทำถูกหรือผิดคะครับถูกต้องไหมคะแล้วข้อที่สองแล้วข้อที่สองโยมสมาทานศีล5แต่โยมบางทีโยมผิดข้อสองข้อเนี่ยค่ะจะเป็นอะไรไหมคะเดี๋ยวโยมฟังทางทีวีนะเจ้าคะใช่เจริญพรจัดนมัสการเจ้าค่ะก็ข้อแรกเดินจงกรมเสร็จแล้วค่อยสมาทานศีลเนี่ยจะดีไหมครับอ๋อก็ดีแล้วหรือจะสมาทานก่อนก็ได้หรือไม่เดินจงกรมหรือว่าเดินจงกรมแล้วรู้แล้วว่าใจเราสงบก็อยากจะมีศีลก็ไปสมาทานศีล5ก็ได้ครับแล้วก็ได้อยู่ก็ดีแล้วไม่ผิดหรอกที่โยมถามมันไม่ผิดหรอกก็คือจะสมาทานศีลก่อนหรือหลังก็ได้ได้นะครับอันนี้ส่งเท่ากันไหมครับหลวงพ่อก็ถ้าสมาทานก่อนก็จะดีครับเพราะว่าเราทำไว้ก่อนก็ได้ก่อนครับก็ได้ตั้งแต่ที่เราสมาทานไปเลยครับทีนี้คำถามข้อที่สองโยมถามว่าถ้าสมาทานศีล5ไปแล้วเนี่ยขาดตัวบกพร่องข้อสองข้อเนี่ยบาปกรรมหรือว่าอันนี้ส่งที่หายไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับเราก็ต่อใหม่สิครับเราก็สมาทานใหม่เรารู้ว่าขาดไปแล้วเราก็มากลับมาสมาทานใหม่แต่ถามว่าที่ขาดไปแล้วบกพร่องด้วยก็บกพร่องมันก็ไม่ยาวครับเรารู้ว่าเราพลาดไปแล้วเราก็รีบมาสมาทานใหม่ให้อยู่กับศีลครับมีศีลเป็นที่พึ่งมีศีลเป็นที่เกาะก็ดีแล้วก็แต่ก็ไม่ควรจะให้ขาดบ่อยก็ไม่ควรจะให้ขาดบ่อยถ้าขาดบ่อยเดี๋ยวมันจะเคยตัวครับว่าก็เดี๋ยวไม่เป็นไรพลาดหลังเดี๋ยวเราไปต่อใหม่เดี๋ยวเราไปทำใหม่ทีเดียวถ้าขาดบ่อยๆมันก็ไม่ดีเหมือนผ้าปะมากๆหรือว่าเชือกที่มันต่อมากๆมันก็เป็นตุ่มเยอะครับไม่มั่นคงไม่แข็งแรงนั่นแหละมันไม่เหมือนว่าเราทำไม่ให้ขาดเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเมื่อเราสมาทานแล้วเราก็พยายามไม่ให้ขาดต่อไปจิตใจเราก็จะได้เข้มแข็งใจเราก็จะได้มั่นคงว่าถ้าเราถืออะไรแล้วก็เราก็ได้มั่นใจได้ว่าความแน่วแน่เราทำได้เราจะได้เป็นคนใจจริงขึ้นมาก็ถือว่าเป็นคำถามที่สามารถที่ทำให้ญาติโยมที่ได้รับชมรับฟังรายการของเราอยู่นี่กระจายในเรื่องของการรักษาศีลการสมาทานศีลแล้วก็การประพฤติปฏิบัตินะครับว่าถ้าเราสมาทานศีลซะก่อนแล้วก็มาปฏิบัติก็จะได้อานิสงส์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าหลวงพ่อท่านเปรียบเทียบว่าถ้าเราสมาทานศีลแล้วเกิดความบกพร่องเกิดประมาทพลาดพลั้งไปเนี่ยก็สมาทานศีลใหม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมาทานศีลบ่อยๆก็เหมือนผ้าที่ปะมากๆนะครับมันก็จะไม่มีความแข็งแรงมั่นคงเชือกที่ต่อกันหลายๆทบมันก็จะมีปมนะครับไม่สวยงามนะครับแล้วก็ไม่แข็งแรงด้วยนะครับก็เป็นคำถามที่โยมชูศรีนะครับจากนนทบุรีได้ถามมานะครับถ้ายังไม่กระจ่างสามารถโทรเข้ามาอีกได้นะครับที่024961163นะครับ024961163นะครับก็เรียนถามหลวงพ่อว่าอานิสงส์ของการรักษาศีลเนี่ยนะครับหลวงพ่อมันสามารถที่จะเป็นกำลังใจหรือว่าทำอย่างไรที่เราให้ข้ามพ้นทะเลแห่งทุกข์ได้ครับหลวงพ่อกำลังใจถ้ามีศีลมันก็พ้นแล้วครับเวลาถ้ามีศีลถึงว่าจะแตกดับจะเป็นอะไรไปก็เราก็ไปกับศีลเพราะเราอยู่ในศีลอยู่แล้ว
จะตกต่ำไปที่อย่างคนที่เขาไม่มีศีลมันก็ไม่ใช่อันนั้นก็ยังเสี่ยงแต่ถ้ามีศีลเนี่ยก็เหมือนว่าเราได้ขึ้นรถแล้วเนี่ยเราจะเดินทางไปข้างหน้าจุดหมายที่เราจะไปมันก็ไปถึงถ้าเราไม่ไปตกหล่นหรือไปหล่นซะก่อนหรือไปทำให้สิ้นขาดซะก่อนเนี่ยเราก็ไปถึงได้เพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อให้ทานแล้วก็ให้สิ้นเป็นเบื้องต้นเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่เกาะของเรายังไงเราก็ต้องมีสิ้นห้าไว้แต่ถ้าเรามีสิ้นได้เราก็สบายใจเพราะคนเราเนี่ยเรามาเนี่ยเราก็โชคดีแล้วเราได้มาเป็นคนนี้เราก็โชคดีแล้วเมื่อชาติก่อนเราอาจจะมีสิ้นก็ได้เราเกิดมาชาตินี้เลยจึงได้มาเจอสิ้นอีกเมื่อเรามาเจอสิ้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ให้พลาดเราก็พยายามถือพยายามประพฤติพยายามปฏิบัติทีนี้ถ้าเรามาเจอแล้วเนี่ยเราไม่ได้สนใจในสิ้นในฐานในสิ้นในภาวนาเนี่ยก็เหมือนว่าเรามาเจอเพชรเจอพลอยแต่เราไม่รู้จักคุณค่าของเพชรของพลอยก็ไม่ผิดอะไรกับไก่ที่ว่าคุยเคลียร์ฮะกินไปวันๆเจอเพชรเจอพลอยก็ไม่รู้จักคุณค่าของเพชรของพลอยนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรจะมีศีลเป็นที่ตั้งของเรามีศีลเป็นที่ระลึกของเราเราก็จะได้โชคดีคนมีศีลนี้คนมีโชคดีอยู่แล้วคนที่ไม่มีสิ้นก็เหมือนว่าคนที่ว่าอย่างโชคไม่ค่อยดีโชคไม่ดีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเจอแล้วเราก็ไม่ควรจะพลาดโอกาสไปข้างหน้าเราเกิดใหม่นี้เราจะเจออย่างนี้อีกหรือเปล่าเราจะเจอคำสอนเราจะเจอคำสอนของพุทธเจ้าอย่างที่เราเกิดมาชาตินี้หรือเปล่าทีนี้ถ้าเราระลึกไว้ถ้าเรานึกไว้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสดีของเราพอเรามาถึงว่าเราจะเพิ่งว่าถึงเราจะเพิ่งมาเจอหรือว่าเราเพิ่งมานึกได้ว่าทีนี้เมื่อเรารู้ตอนไหนเรามีศรัทธาตอนไหนเราก็ถือตอนนั้นเนี่ยเราก็พยายามถือพยายามประพฤติพยายามปฏิบัติไปเดี๋ยวก็ใจมันก็เคยไปเองคนเราพอใจเคยแล้วเนี่ยพอผิดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ตัวที่จะทำให้เรานี่มีสติดีครับก็ถือเป็นเรียกว่าถ้าเรามาเจอพระพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสรักษาศีลแล้วก็ควรจะไขว่คว้าโอกาสตรงนั้นนะครับเพราะเราอย่างที่หลวงพ่อท่านได้กล่าวก็คือเรามีบุญมาแล้วนะครับแล้วเราก็ถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนานะครับหลวงพ่อทำให้เราไม่มีโอกาสนะครับได้มารักษาศีลนะครับก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี้เพราะว่าที่หลวงพ่อท่านบอกว่าไม่แน่ว่าชาติหน้าอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาอีกนะครับก็ถือเป็นการให้กำลังใจเป็นการแสดงอานิสงส์แสดงถึงบุญบารมีที่เราได้มาเกิดไปเป็นมนุษย์นะครับหลวงพ่อครับญาติโยมตอนนี้ก็พักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเป็นแท้ของชีวิต
อยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญในกรรมปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตบุญโยณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา6 นาฬิกาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171สวัสดีค่ะขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีทักษิณานุปราทานครบรอบ6ปีวันมรณภาพหลวงพ่อพยัญศีละทะโรในวันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายน2560ณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้เวลา 8 นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และพิจารณาผ้าบังสุกุลเวลา 9 นาฬิกาถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 11 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนา1กัณฑ์พระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับสาธุชนท่านใดที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรและร่วมเดินทางในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสมใจสกุลพราหมณ์หมายเลขโทรศัพท์0982713445 0982713445โดยมีรถออกจากด้านหน้าวัดสังฆทานในเวลา6นาฬิกาครับธรรมยาตราศรีลังการะหว่างวันที่18ธันวาคม2560ถึงวันที่5มกราคม2561สำหรับท่านที่จะร่วมบุญเดินธรรมยาตราในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164และท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0847447704ของหลวงพ่อสนองกตบุญโยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอเอ็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราอย่างถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธี
อยังทำสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบในช่วงที่2ของรายการช่วงที่2ของรายการนี้ก็ได้รับความเมตตาเหมือนเดิมจากหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยเจ้าวาดที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนใดมีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาธรรมะสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961163024961163หรือฝากคำถามไว้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164หรือส่งมาทาง SMS ที่หมายเลข422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทนิมนต์หลวงพ่อจะพบกับโยมในช่วงที่2นะครับซึ่งมีโยมรุ่งจากสมุทรสงครามฝากคำถามมาครับหลวงพ่อโยมถามว่าเราเดินจงกรมทั้งวันขณะเดินก็ฟังพระเทศไปด้วยแต่จิตจับอยู่ขณะเดินโยมทำถูกไหมเจ้าคะก็ถูกเพราะว่าการเดินนี่ก็เพื่อต้องการจะให้เรารู้ว่าเราคิดอะไรไหมเราก็ต้องเอาการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเอากายของเราเป็นที่ตั้งเราจะทิ้งกายไม่ได้ถ้าเราปล่อยจิตเราส่งออกไปข้างนอกเราเดินไปเราไม่รู้กายนั้นก็เหมือนว่าเราไม่มีสติเพราะการให้กำหนดเท้าหรือให้กำหนดที่เราเดินเนี่ยหรือกำหนดตัวเราเนี่ยก็เพื่อต้องการให้ใจของเรานี่มาอยู่กับกายเราเดินก้าวไปแล้วก็จะได้กำหนดรู้จิตเราจะคิดอะไรหรือไม่คิดอะไรเราก็จะได้รู้ตัวแต่ถ้าหากว่าเราเดินแล้วเราไม่ได้กำหนดกายเราหรือไม่ได้กำหนดกิริยาบทที่เราเดินก็ถ้าว่าเราเดินไปเดี๋ยวเราก็ไม่รู้อะไรเราอยู่ธรรมดาเราเดินไปโน่นไปนี่จิตเราก็ไปคิดโน่นคิดนี่เราก็ไม่รู้อะไรที่เราที่ให้กำหนดนี้เพื่อต้องการให้ตัวรู้เรานี่มาอยู่กับตัวเราเพื่อต้องการให้ตัวรู้นี่มันรู้ติดต่อกัน
ให้รู้ติดต่อกันเมื่อความรู้ติดต่อเนี่ยความคิดมันก็จะเข้าไม่ได้ความคิดเรื่องอดีตก็ดีอนาคตก็ดีหรือเรื่องเราต่างๆก็ดีมันก็จะเข้ามาไม่ได้ทีนี้เมื่อเรากำหนดตลอดเวลาความคิดก็เข้าไม่ได้มันก็จะมีสติสัมปทัญญะสมบูรณ์เมื่อเราทำสมบูรณ์อย่างนี้เรื่อยเนี่ยนะก็เดี๋ยวใจเราก็มันก็จะตัวรู้มันก็จะติดต่อมันก็จะเคยแล้วก็เราจะกำหนดให้ใจเราสงบก็ง่ายพออะไรเข้ามาเราก็จะรู้ตัวเมื่อใจเรามันอยู่กับตัวแล้วเนี่ยอารมณ์อะไรเข้ามาก็เราก็จะได้รู้ตัวธรรมดาจิตเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ที่มันมีอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเราเอาอารมณ์ข้างนอกเข้ามาเราเอาอารมณ์ข้างนอกเข้ามาพอมีอารมณ์ข้างนอกเข้ามาแล้วก็มันก็จะทำให้เราคิดทำให้เราปรุงแต่งเราก็ไม่รู้ตัวกระจายเราก็ไล่ไปเดินมันก็คิดนั่งมันก็คิดนอนมันก็คิดมันก็คิดตลอดเลยใจเราก็เลยไม่สงบพอไม่สงบนักเข้าบางคนก็คิดจะนอนไม่หลับก็มีบางคนก็ปล่อยให้คิดจนล่องก็มีทำให้เรานี่ลืมตัวได้ง่ายทีนี้การที่เรามาประพฤติการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ทำว่าเราไม่มาฝึกใจของเรานี่ให้สงบมาฝึกใจของเรานี่ให้อยู่กับตัวเราเมื่อใจมันอยู่กับตัวเนี่ยมันจะทำให้เรามีสติเต็มที่ใจที่มันไล่ออกไปที่มันไปคิดโน้นคิดนี่ว่าสติเราไม่พอมันจึงไล่ออกไปเพราะฉะนั้นเราจึงได้ต้องการปฏิบัตินี่ให้รู้กายเป็นอารมณ์ไม่ให้ทิ้งกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้รู้ตัวให้มีสติมีสัมปทานยะอยู่ทุกขณะเมื่อเราปฏิบัติไปด้วยใจเราทำบ่อยๆด้วยใจเราก็จะสงบไปเองเมื่อใจเราสงบเราก็จะได้รู้ตัวเราครับเป็นคำถามเรื่องเดินจงกรมจากโยมทิพย์นะครับหลวงพ่อโยมเดินจงกรมแล้วเอาจิตจับร่างกายอิริยาบถเสื้อผ้าในขณะที่เดินแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะถึงจะเรียกว่าได้สมาธิพอเราก็ทำเราก็กำหนดไปงั้นต่อไปเรื่อยๆคนที่เอาจิตมาจับกับกายได้แล้วมันก็เหมือนว่าเรามีสมาธิอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าหากว่าไม่มีสมาธิว่าจิตที่มันออกไปคิดโน่นคิดนี่คิดอดีตคิดอนาคตพุ่งออกไปข้างนอกจิตที่มันไม่มีสมาธิถ้าจิตที่เป็นสมาธิก็จิตที่มันดูกายจิตที่มาจับกายได้แต่ให้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอใจมันสงบพอใจมันมีความสุขใจมันก็จะเบื่อความคิดแล้วมันจะไม่อยากคิดนะครับแล้วหลังจากพบความสงบได้สมาธิแล้วสามารถไปนั่งสมาธิต่อได้เลยไหมครับก็ดีเท่ากับเพิ่มอีกบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยนั่งแล้วมันไม่ค่อยสงบบางคนก็ต้องอาศัยเดินก่อนครับพอไปเดินสักพักหนึ่งเดินสักพักเดินทำสติสักพักพอเดินพอสมควรที่เราพอแล้วเราก็กลับมานั่งนั่งแล้วบางคนเนี่ยพอมานั่งเลยสงบดีจะสงบได้ง่ายด้วยเพราะว่าเหมือนว่าใจเรานี่มันไปเหนื่อยมาแล้วพอมานั่งแล้วก็จะสงบจิตก็จะรวมตัวได้ง่ายจะกำหนดอะไรก็จะกำหนดรู้ง่ายเห็นง่ายทีนี้พอใจมันสงบแล้วมันรู้ด้วยเห็นด้วยมันก็จะทำให้เร็วขึ้นอ่ะคำถามต่อไปครับหลวงพ่อจากโยมอนันต์จังหวัดลำปางครับโยมมีคำถามถามว่าโยมนอนดูนอนฟังพระสวดมนต์พระเทศในทีวีจะบาปกรรมไหมครับอ๋อไม่บาปหรอกบางทีเราก็อาจจะได้ข้อคิดดีๆบางทีก็กำลังใจที่เราฟังไปที่เรานอนฟังนั่งฟังบางทีเราก็อาจจะได้กำลังใจว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะฮึดอยากจะประพฤติอยากจะปฏิบัติขึ้นมาอยากจะถือศีลอยากจะภาวนาขึ้นมาเมื่อทีมันก็ทำให้เกิดศรัทธาได้ฟังพระสวดมนต์ฟังพระเทศน์นี่ก็ดีก็ฟังเพลงทั้งเยอะบางคนก็ฟังเพลงนั่งฟังนอนฟังเขาก็ยังฟังกันได้แต่เรานี่ฟังพระเทศน์ฟังพระสวดมนต์นี่เราฟังเอาบุญน่ะฟังได้บุญน่ะสักวันหนึ่งถ้าเราฟังบ่อยๆเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวบุญก็เกิดกับเราก็ทำให้เรานี่มาประพฤติมาปฏิบัติได้
มันคนฟังเพลงบ่อยๆเนี่ยฟังไปฟังไปบางทีเขาก็ร้องได้เลยก็เพราะอะไรเพราะเขาศรัทธาเขาฟังบ่อยเขาเลยร้องได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อโยมฟังไปนะบ่อยๆนะเข้านะเข้าเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็โยมก็ถือศีลไม่ได้ก็อาจจะถือศีลได้อาจจะไม่เคยปฏิบัติเลยก็อยากจะลองไปประพฤติอยากจะลองไปปฏิบัติดูบ้างก็ได้ถือก็ดีแล้วก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่มากเหมือนกับเราได้ปฏิบัติไปด้วยถ้าเราปฏิบัติไปด้วยก็จะมากขึ้นไปครับคำถามจากโยมทิติมาสุราษฎร์ธานีครับหลวงพ่อมีคนมาขอคำปรึกษาปัญหาชีวิตอยากจะฆ่าตัวตายโยมพูดคุยเตือนสติให้ธรรมะจนเขาสบายใจเลิกละในการที่คิดจะฆ่าตัวตายขอบคุณที่โยมให้สติโยมอยากจะถามว่าโยมจะได้บุญและเมียนี้สงอย่างไรบ้างคะโอ้ได้มากเลยล่ะทำให้คนไม่ฆ่าตัวตายได้นี่ก็ได้เยอะเลยล่ะเพราะคนเหล่าที่คิดจะฆ่าตัวตายมันก็คนมันว่าไม่มีอะไรแล้วนะเหมือนว่าช่วยชีวิตสัตว์เหมือนว่าตัวเองนี่คิดอะไรไม่ตกแล้วนะครับมันก็เลยว่าจิตมันก็ปรุงจะให้ฆ่าตัวตายอย่างเดียวที่นี่เราไปช่วยให้สติเขาเท่ากับเราไปให้ปัญญาของให้เขาไม่ฆ่าตัวตายก็เหมือนกับว่าเราให้แสงสว่างเขาขึ้นก็ทำให้เหมือนว่าเราให้ชีวิตเขาได้มีอยู่ต่อไปถ้าหากชีวิตนั้นเขาอยู่ต่อไปเขาคิดได้เข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติเข้าไปทำบุญได้ไปทำทานทำบุญได้ประพฤติได้ปฏิบัติก็ยิ่งได้มากขึ้นไปอีกได้ทั้งเขาได้ทั้งเรามีอานิสงส์ทั้งสองฝ่ายได้มีอานิสงส์ทั้งสองฝ่ายเหมือนกันครับคำถามต่อไปจากคุณโยมพนมพรจังหวัดสุพรรณบุรีครับหลวงพ่อโยมขอถามว่าพ่อไม่ได้เลี้ยงโยมมาตั้งแต่เด็กๆทำให้โยมมีความน้อยใจต่อพ่ออยู่ตลอดเวลาทำบุญถวายสังฆทานก็แล้วอารมณ์นี้ก็ยังไม่หายไปควรจะวางใจอย่างไรดีคะเป็นโยมผู้หญิงครับหลวงพ่ออ๋อบอกพ่อไม่ได้เลี้ยงพ่อไม่ได้เลี้ยงก็น้อยใจอ๋อเราไม่ต้องน้อยใจหรอกโยมที่จริงแล้วเขาให้ร่างกายเรามาก็นับว่าบุญแล้วเขาให้สมบัติเรามาก็นับว่าบุญแล้วให้ร่างกายเรามาเนี่ยเราเอาไปทำบุญเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเนี่ยมันก็โชคดีของเราคนเราการที่ไปน้อยใจจากว่าเขาให้ของมาแล้วแล้วเราไปน้อยใจนี่มันควรจะเอาไปตอบแทนเขามากกว่าควรจะทำตอบแทนเขามากกว่าว่าเออเนี่ยเขาให้เลือดเนื้อให้ร่างกายเรามาเนี่ยก็เป็นกำไรแล้วเป็นบุญแล้วเราไม่ควรจะน้อยใจควรจะดีใจด้วยแล้วก็ทำตอบแทนท่านไปครับมีสายจากโยมที่จังหวัดนนทบุรีครับโยมที่ติดทิพย์จังหวัดนนทบุรีเจริญพรโยมเจ้าค่ะใช่เจริญพรจ้ะเจ้าค่ะมาธรรมสการเจ้าค่ะค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลาหลวงพ่อลงเทศใช่ไหมเจ้าคะตอนนี้โยมก็ไปปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะตอนนี้โยมแล้วก็หลวงพ่อก็จะให้นั่งสมาธิใช่ไหมเจ้าคะฟังธรรมตอนนี้เวลานั่งเนี่ยที่วอนเข้าข้องงำแล้วหลวงพ่อก็บอกให้โยมเนี่ยนั่งกำหนดลมหายใจนะเจ้าค่ะแต่ว่าเราไม่ได้กำหนดลมหายใจคือเราเอาอารมณ์อื่นได้ไหมคะได้ไหมเจ้าคะมันจะบาปไหมเจ้าคะถือว่าเราก็กรรมฐานไปอันอื่นนะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้ากำหนดลมหายใจบางทีจริตเรามันไม่ไปนะคะเจ้าค่ะตอนช่วงนั้นนะเจ้าค่ะคือนิวรณ์ครอบงำโยมจะบาปไหมเจ้าค่ะอ๋อไม่บาปหรอกโยมเราถ้ากำหนดลมหายใจเรากำหนดลมหายใจไม่อยู่เราจะกำหนดใบหน้าเราก็ได้กำหนดผมก็ได้ผมขนเล็บฟันนั่งเนี่ยก็กำหนดได้เราจะกำหนดตรงไหนก็ได้โยมแต่ให้กำหนดในตัวเราแต่ว่าบางทีโยมไม่ได้ฟังหลวงพ่อในเจ้าค่ะมันจะบาปไหมเจ้าค่ะคือตรงนี้นะเจ้าค่ะอ๋อโยมถามว่าหลวงพ่อบอกให้ทำแบบนี้แต่โยมไปทำอีกแบบนึง
จะเป็นกรรมเป็นบาปประโยชน์ไหมครับอ๋อไม่เป็นบาปประโยชน์เพราะว่าการทำกรรมฐานนี้เขาต้องเอาที่ตัวเองถนัดตัวเองชอบอะไรชอบกำหนดอะไรบางคนก็ชอบกำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโถบางคนก็กำหนดยุบหน่อพองหน่อบางคนก็กำหนดสมาละห่างอะไรต่างๆในโยมคือว่าที่เราถนัดอย่างไหนเราก็กำหนดอย่างนั้นได้ต้องเอาตามที่ที่เราถนัดนะครูบาอาจารย์ท่านก็ส่วนใหญ่ท่านก็จะให้กำหนดลมหายใจก็เป็นส่วนรวมอันนี้เป็นส่วนรวมแต่ว่าความพอดีของเราเนี่ยความที่ว่าเรากำหนดตรงไหนว่าใจเรามันสงบเราก็เอาตรงนั้นแหละเป็นอารมณ์เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตามที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกที่ท่านบอกนี่เป็นส่วนรวมไงท่านก็ให้กำหนดลมหายใจแต่ทีนี้เราจะกำหนดในร่างกายเราจะกำหนดตรงไหนก็ได้กำหนดใบหน้าเราก็ได้กำหนดที่เล็บเราก็ได้กำหนดที่ผมเราก็ได้กำหนดที่ขนเราก็ได้หรือว่าเราจะกำหนดมองเข้าไปข้างในมองกลับเข้าไปดูข้างในจะเห็นจะกำหนดหัวใจเราก็ได้ตรงไหนก็ได้แต่ว่าเอาตามที่ว่าเรากำหนดตรงนี้ใจเรามันสงบใจเรามันดีแล้วก็เอาตรงนั้นเป็นอารมณ์เดียวจ้ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมโยมมีเจ้าค่ะคือว่าเวลานั่งสมาธิไปแล้วแล้วทีนี้โยมก็รู้สึกว่าเวลาจะออกจากสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะคือหลวงพ่อให้ออกใช่ไหมเจ้าคะแล้วทีนี้รู้สึกว่าหลวงพ่อให้ออกกระทันหันเกินแล้วทีนี้เราโยมตัวโยมเองยังแผ่เมตตาอยู่ก็คือท่านให้ออกก่อนแล้วทีนี้รู้สึกมันสั่นๆเลยเจ้าค่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นวิวิที่แบบไม่ได้เป็นโรคอะไรนะเจ้าค่ะคือแบบว่าออกเร็วเกินไปหรือเปล่าเจ้าค่ะเวลาที่โยมออกจากสมาธิตามที่หลวงพ่อบอกนะครับแล้วระหว่างที่ออกสมาธิตามหลวงพ่อใจมันสั่นใช่ไหมโยมเจ้าค่ะใจมันสั่นนั้นโยมอยากจะรู้สาเหตุใช่ไหมโยมเจ้าค่ะตอนที่ออกจากสมาธิตอนทำกรรมฐานส่วนรวมครับหลวงพ่อแล้วตอนที่พระท่านให้ออกจากสมาธิเนี่ยโยมเขารู้สึกว่ามันเร็วไปแล้วก็ใจสั่นโยมกลัวว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าใจกำหนดไม่ทันครับก็เลยตื่นอาจจะตื่นเต้นหรือว่าอาจจะว่าจะออกจากสมาธิเร็วไปครับอันนี้เราก็ไม่เป็นไรเราก็ออกช้าๆได้มันก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของใจแต่เราทำไปเดี๋ยวก็ค่อยๆหายไปเองแต่ให้เราทำบ่อยๆให้เราทำบ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวก็หายไปเองเพราะว่าคนเราที่พอทำเนี่ยบางทีมันยังไม่อยู่ตัวทำโน่นทำนี่บางทีก็อาจจะตื่นเต้นมั่งบางทีก็อะไรคิดว่ากลัวจะช้าว่าเข้ามั่งอะไรเนี่ยใจมันคิดไปมันก็เลยใจมันก็บางทีก็คิดมากๆไปมันก็สั่นได้เหมือนกันครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมโยมแล้วก็อยากจะให้หลวงพ่ออธิบายศีลพัตตามาศอะไรนั่นน่ะเจ้าค่ะคือโยมไม่เข้าใจนั่นน่ะเจ้าค่ะก็เป็นข้อสุดท้ายนะเจ้าค่ะขอให้หลวงพ่อเมตตาธรรมด้วยเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะอะไรศีลพัตตามาศคืออะไรอ๋อเป็นคำศัพท์เฉพาะอีกแล้วคำศัพท์ก็คือสิ้นครับศีลตาบามาศหมายถึงว่าเราถือศีลที่มั่นคงไงถือศีลที่มันไม่ขาดครับเป็นศีลที่ถึงว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็ไม่ให้ศีลขาดครับเป็นที่มั่นคงจ้ะเจริญพรนะโยมนะจ้ะก็เป็นคำถามเรื่องของการปฏิบัติของหลวงพ่อทีนี้คำถามกลับมาที่ของคุณพนมพรจังหวัดสุพรรณครับที่น้อยใจโยมพ่อนะครับทีนี้โยมก็ถามว่ากรรมที่ทำไปแล้วจากความน้อยใจเนี่ยมันเกิดกรรมขึ้นมาเนี่ยจะทำอย่างไรดีก็ถ้าพ่ออะไรยังอยู่เราก็ขอขมาครับให้ขอขมาพ่อให้พ่อโหสิให้พ่อโหสิกรรมให้ถ้าพ่อโหสิให้เราก็ไม่มีกรรมแต่เราจะไปทำใหม่ก็แล้วกันครับแล้วถ้าโยมพ่อเสียไปแล้วเนี่ยถ้าโยมพ่อเสียไปแล้วเราก็นั่นก็ต้องทำบุญรู้จักรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็อุทิศ
หรือแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ไปให้ก็ขอขมาอยู่ในใจเราบ่อยๆทุกครั้งเดี๋ยวพอเราทำนักเข้านะครับเดี๋ยวใจเราทอดก็เราก็จะไม่ต้องคิดเรื่องนี้พอเราได้ให้แล้วเราได้ทำแล้วแต่ที่เราทำไปแล้วนั้นเพราะเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่านึกคิดไม่ถึงอาจจะได้ทำทีนี้เรามาสำนึกได้แล้วเนี่ยตอนที่พ่อเราก็ไม่อยู่แล้วแม่เราก็ไม่อยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะอะไรตอบแทนก็ต้องทำบุญละวายสังฆทานหรือว่าถือศีลแล้วมาปฏิบัติธรรมแผ่ไปให้คุณพ่อเราอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความที่นั่นของเราคนเราพอใจสงบแล้วมันก็แก้ได้คนเราเดี๋ยวก็แก้ตัวเองได้ถอนตัวเองได้คนเราถ้าใจยังไม่สงบปัญญามันก็ไม่เกิดมันก็ไม่รู้จะแก้ยังไงทีนี้ถ้าเราแก้ไม่ตกเราก็ต้องรู้จักนะมาประพฤติมาปฏิบัติทำตัวเองครับผมมีคำถามจากจังหวัดลพบุรีครับหลวงพ่อโยมกาหลงเจริญพรโยมค่ะขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะค่ะเจริญพรจ้ะโยมมีเรื่องจะถามขอรบกวนถามหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเวลาโยมสวดมนต์น่ะทำไมมาพ่วงจังเลยคะหลวงพ่ออ๋อที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นหมานนะเนาะคือนิวรณ์ไงเขาเรียกว่านิวรณ์โยมต้องพยายามทำต้องพยายามตั้งสติให้ดีหรือว่าเอาใช้มือรูปหน้ามั่งหรือใช้นิ้วแย่หู้มั่งอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ตื่นได้บางทีบางคนเป็นได้อาตมาก็เคยเห็นแต่ก่อนอาตมาก็เคยเป็นพอสวดมนต์พอสวดมนต์ทีไรง่วงจะหลับทุกทีเลยเพราะว่ายังไงแล้วพอช่วงนั้นใจเรามันเริ่มรวมตัวไงใจเรามันจะสงบมาอยู่กับมนต์มันก็เลยจะหลับง่ายเพราะคนเราเนี่ยที่ใจสงบเนี่ยจะหลับง่ายสังเกตดูคนทำสมาธิเนี่ยส่วนมากจะนั่งสับนั่งหลับเพราะอะไรเพราะใจสงบพอใจมันสบายเพราะนิวรณ์เนี่ยพอสบายแล้วมันจะหลับมันจะเป็นลักษณะนั้นแต่เราก็ต้องพยายามห้าอุบายแก้ตัวเองจ้ะถ้าเกิดบ้าโยมง่วงมากมากแล้วโยมจะขอนอนตรงที่สวดมนต์นั้นแล้วจะเป็นบาปไหมคะหลวงพ่อถ้าโยมขอทางทีวีนะคะขอนมัสการลาค่ะเจริญพรก็ที่จริงมันก็ไม่บาปหรอกถ้าเป็นบ้านของเราครับถ้าเป็นบ้านของเราเราก็นอนได้การนอนไปก็ให้ภาวนาต่อไปเรื่อยๆหรือว่าพุทโธไปเรื่อยๆก็ยิ่งดีอ่ะจนฝ่าจะหลับเพราะคนเราเวลาใจมันสงบแล้วมันจะชอบหลับเหมือนมันสบายไงพอใจมันสบายแล้วมันอยากจะหลับอยากจะนอนสังเกตดูสมณเณรเอามาบวชเนี่ยพอให้นั่งสมาธิแล้วหลับกันลาบหมดแต่ว่าเวลาไม่นั่งสมาธิหรือไม่ให้สวดมนต์เนี่ยสังเกตดูสมณเณรจะสนจะยุกยิกกันจะไม่หลับแต่พอให้นั่งสมาธิสักพักเดียวแล้วหลับเพราะอะไรเพราะว่าใจมันเริ่มสบายพอเริ่มสบายแล้วมันก็จะหลับนิวรณ์ก็จะเข้าแต่ถ้าเราไม่อยากให้หลับเราก็ต้องเปลี่ยนกิริยาบทจากนั่งสวดมนต์มาเดินหรือมายืนต้องเปลี่ยนกิริยาบทก็อาจจะช่วยได้ครับก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับโยมสมจิตจากสุพรรณบุรีเจริญพรโยมครับกรรมการหลวงพี่ครับเมื่อหลวงพี่ฟังจะรู้นะครับผมยุทโธมาตามว่ามีเมื่อวานผมได้ไม่ได้นั่งสมาธินะครับผมไปทำงานกลับเป็นปีสองก็เลยว่ากราบพระไหว้พระไหว้บิดามารดาไหว้ครูบาอาจารย์พอจะหลับไม่ได้หลับเลยนะครับทั้งคืนเลยก็ยังมานึกว่าเอ๊ะเป็นไงนี้ก็ขอถามหลวงพี่ว่าไอ้หลวงพี่ได้ตอบนิดหนึ่งว่ามันเป็นเหตุไฉนครับคือยังไงโยม
ทำงานเมื่อคืนวานนะไม่ได้ประมาณ2:00ไปทำงานมาก็ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งสมาธินะครับที่ก็คือว่าได้เหนื่อยมาก็กราบพระไหว้พระไหว้บิดามารดาไหว้ครูบาอาจารย์ก็เลยนอนไปก็พอนอนจะหลับก็ไม่หลับครับมีสิ่งของอะไรมารบกวนมากมายเหลือเกินครับก็อยากจะเรียนถามว่าหลวงพี่ให้คำตอบตรงนี้หนึ่งครับนั่งสมาธิปกตินั่งสมาธิแต่เมื่อวานปกติคือทำงานมากครับทำงานเหนื่อยแล้วก็มากราบลาไหว้พระพอจะนอนหลับแล้วไม่หลับบางทีก็เป็นได้พอลาเราทำงานเหนื่อยบางทีง่วงๆขึ้นมามันง่วงนอนแล้วอยากจะหลับพอหลับพอเอาหัวไปแต่หมอนดันตื่นขึ้นมาไม่หลับซะอีกนิวรณ์ไม่เกิดแต่อีตอนนั้นเพลียก็เพลียและอยากจะหลับอยากจะนอนมันก็เป็นได้บ้างอาจบางทีเขาก็อาจจะเราเคยทำสมาธิพอเราไม่ได้ทำแล้วบางทีมันไปเกิดปิติในตอนนั้นเกิดความสว่างเกิดความสว่างแวบขึ้นมาตอนนั้นแล้วก็ทำให้เรานี่ไม่หลับได้ทำให้นิวรณ์ดับได้ก็เคยเป็นอยู่บางองค์เนี่ยทำความเพียรเนี่ยนะทำความเพียรโอ้ง่วงจังเลยเดินก็เซนั่งก็เคยจะสงบทีนี้ก็เลยว่าไหนๆจะหลับไหนๆจะมันง่วงแล้วก็หลับให้พอเอาหัวไปล้มไปถึงหม้อดันไม่หลับหรอกดันสว่างขึ้นมาดันตื่นขึ้นมาอีกให้หลับอีกก็ไม่หลับครับอันนี้ก็เป็นได้อาจจะเป็นปีติหรือบุญของเรานั่นเองมันก็ตามหลักการแล้วผมได้ปฏิบัติทุกคืนนะครับนั่งสมาธินี่เป็นปฏิบัติมา6ปีแล้วครับหลวงพี่คือว่าวันนั้นเมื่อวันเสาร์เนี่ยผมไปทำงานมันเหนื่อยก็เลยว่าหยุดสักวันหนึ่งหยุดสักเวลาเนี่ยก็เลยประมาณ2:00ผมก็เลยว่ากราบพระไหว้พระไหว้บิดามารดาไหว้ครูบาอาจารย์ก็เลยนอนก็นอนไม่หลับครับนอนก็มีสิ่งของอะไรวู้ยุ่งไปหมดเลยพอจะหลับตาก็เป็นไอ้นู่นไอ้นี่อะไรไม่รู้แล้วผมก็เลยเรียนถามที่ว่ามันเป็นเหตุอะไรบางคนเคยไงนะโยมมันเคยบางทีเคยก่อนจะหลับเนี่ยสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิก่อนแล้วจึงค่อยหลับทีนี้พอเราไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิมันก็เลยไม่หลับทีนี้ถ้าเราไม่มีสติด้วยก็เรื่องนอนก็เข้ามาเรื่องนี้ก็เข้ามาทำให้เราไม่หลับขึ้นไปอีกมันก็เลยก็เป็นได้อย่างนี้ก็เป็นได้ถ้าเราอยากจะหลับเราก็ต้องตื่นขึ้นมาต้องลุกขึ้นมานั่งทำสมาธิสักนิดสวดมนต์สักหน่อยอาจจะหลับก็ได้ก็ลองดูต้องแก้ต้องเพราะว่าเราเคยทำอย่างนั้นซะเคยแล้วไงอยู่ๆก็เราก็จะนอนหลับเลยมันก็ไม่หลับเรื่องนอนเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาก็ทำให้เรานั่นมันเป็นได้เป็นได้ตาก็เป็นสิ่งของอะไรต่ออะไรสิ่งที่ว่ามันไม่ยอมหลับแต่ว่าตื่นเช้าก็ไม่ง่วงหนักแล้วก็ปกติดีก็ไม่ง่วงมาอะไรแต่ว่าไม่หลับเขาเหตุจะไหนว่าก็ไม่ได้นั่งสมาธิอยู่คืนหนึ่งแล้วคืนนั้นแล้วเพราะว่าดึกก็เลยกราบพระไหว้พระแล้วก็นอนเลยครับแต่ก็ปฏิบัติมาได้6ปีแล้วครับก็ดีแล้วนั่นแหละเราทำแล้วเราก็ระลึกเห็นอยู่เสมอคนเรามันอยู่กับบุญเนี่ยเคยอยู่กับบุญทีนี้พอไม่ได้ทำบุญแล้วมันก็เหมือนว่าจะนอนไอ้เราจะหลับแล้วเราไม่ได้กินข้าวมันก็หิวทีนี้ถ้าเรากินสักหน่อยหนึ่งก็อาจจะนอนหลับดีก็ได้น่ากลัวจริงแล้วจะเป็นในลักษณะนั้นแล้วครับขอมาตรการกราบหลวงพี่ครับการลาอาจารย์พรถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีครับหลวงพ่อเพราะว่าคนทำสมาธิประจำเนี่ยพอไม่ได้ทำปฏิบัติมันเหมือนจิตมันฟุ้งซ่านอย่างนี้ไหมหลวงพ่อคนมีเชื้ออันนี้เป็นญาติของพ่อจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วว่าญาติของพ่อก็คนมีเชื้อเนี่ยก็ทำสมาชอบก็เป็นทายกอยู่แล้วครับเป็นทายกที่วัดข้างๆที่อยู่ที่สุพรรณที่สุพรรณที่พักสมบูรณ์สมฤทธิ์นี่นะที่อยู่ข้างๆแต่เขาเป็นทายกที่วัดหนองกระทิ่นเขาทำบุญทำตาเขาทำบุญมาเรื่อย
ก็คนเคยทําบุญเคยสวดมนต์ไปนั่งสมาธิพอไม่ได้นอนปุ๊บก็เรื่องอื่นมันก็มาแย่งเลยเข้ามาเหมือนว่าเปิดประตูให้มันอารมณ์อื่นๆก็เข้ามาทีนี้ก็ทําให้เราตื่นอีกไม่หลับอีกไม่หลับก็ฟุ้งซ่านเลยทีเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามานั่งสมาธิสักหน่อยหรือนั่งหรือว่าสวดมนต์สักหน่อยนั่งสมาธิสักหน่อยก็อาจจะหลับก็ได้เพราะคนเคยทําอย่างนั้นเลยถึงได้หลับก็เป็นได้แสดงว่าที่ใกล้กับที่พักสมุสมบิตนี่มีโยมที่มีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติก็มีเยอะนะครับมีเยอะแยะตรงบุญสำเร็จนี่มีทั้งญาติหลวงพ่อสนันครับมีญาติหลวงพ่อสนองมีญาติเหล่าอะไรก็อยู่รวมกันนั่นแหละก็เลยไปตั้งตรงนั้นเขาก็เลยมารวมกันอยู่ที่นั่นบางทีก็มารวมกันมาประพฤติมาปฏิบัติมาถืออุโบสถกันบ้างมานั่งสมาธิกันบ้างอยู่ที่นั่นนะครับถือว่าเป็นสาขาของวัดสังฆทานที่อำเภอหนองยะไซได้เลยนะครับหลวงพ่อได้ตอนนี้ก็เป็นสาขาของสาขาวัดสังฆทานอยู่นะครับเป็นที่ไปเพื่อปฏิบัติจะมีโยมเข้าไปปฏิบัติไหมครับหลวงพ่อวันพระวันศีลเนี่ยครับก็ถ้าเข้าพรรษานี่เยอะจะมี20ไอ้มี30 40เหมือนกันมีญาติโยมไปเพื่อปฏิบัติกันเยอะทีนี้ก็ถือศีลอุโบสถทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมกันที่ศาลาเนี่ยก็เลยว่าที่วัดจะไปหล่อพระนี่ก็ว่าจะทำไหมครับที่นั่นเนี่ยคือเป็นพระประธานที่ศาลาด้วยครับที่ศาลาแล้วมีอ่านนะครับพอมีคำถามนะครับมีโยมจากกรุงเทพโยมดวงพรเจริญพรโยมดวงพรน้องนักศึกษาค่ะจ้าเจริญพรจ้าค่ะอยากถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วแบบดับมืดไปเลยนะคะมืดเลยค่ะแล้วตัวแข็งเลยคนเลยตอนนั่งสมาธิแล้วจิตมันดับไปเลยคือมันดับมันมืดค่ะมันมืดแล้วก็ตัวแข็งแล้วไม่รู้สึกไม่ได้ยินอะไรเลยนะทั้งที่วิทยุก็เปิดอยู่นะคะนานไหมโยมประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะกับเวลาแบบว่าตอนนั่งครึ่งชั่วโมงค่ะเป็นยังไงหลวงพ่อครับนั่งแล้วตกผวังไหมครับนั่นแหละพอตัวผวังอะไรตัวแข็งจิตมันคล้ายๆมันจิตแล้วมันถอดออกครับจิตถอดความรู้สึกออกจิตมันก็เลยตัวแข็งอันนี้ก็เป็นสมาธิอันไหนโยมเป็นสมาธินะเป็นอารมณ์สมาธิอันไหนมันไม่รู้สึกนี่แหละค่ะไม่รู้สึกตัวอะไรเลยก็เป็นได้โยมเพราะว่ามันอยู่ในสมาธิที่ขั้นลึกกันนะขั้นลึกก็เลยเป็นอย่างนั้นทีนี้คิดว่าเราจะไม่กลับไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเรานั่งแล้วเนี่ยคือว่าออกมาแล้วเราก็ต้องพยายามทำสติให้มันรู้อยู่ทำยืนเดินนั่งนอนให้มันมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดถ้าไม่งานมันก็เกิดแต่เฉพาะที่ว่าเรานั่งสมาธิบางคนเนี่ยในสมาธินะระงับได้หมดว่าอารมณ์อะไรต่างๆความโลภความโกรธความหลงความทะเยอทะยานอะไรเนี่ยพอนั่งสมาธิเนี่ยมันระงับได้มันเกิดมันดับได้แต่พอออกจากสมาธิมาไม่ค่อยมีสติเวลาอารมณ์เข้ามากระทบปุ๊บเนี่ยมันออกไปเลยไม่พอรู้ตัวจริงอ้าวว่าเขาไปซะแล้วนินทาเขาไปซะแล้วด่าเขาไปซะแล้วอะไรในลักษณะนั้นปกติไม่มีค่ะปกติเพราะสมาธินี่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีนะโยมมันทำให้เราได้พักผ่อนทำให้จิตเราได้พักผ่อนแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อหายเหนื่อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาปฏิบัติต่อค่ะทีนี้แบบว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ถ้าต่อเนื่องเราก็ต้องมาทำตัวรู้ด้วยไงทำตัวรู้ให้รู้ด้วยยืนเดินนั่งนอนฝึกคือมันไม่สะหารไม่สะตายยากเท่าไหร่ก็ค่อยๆทำไปโยมดีก็เราไม่ทำเลยถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยมันก็มีแต่สิ่งทางโลกเข้ามาดึงเราทำให้เรานี่เพอร์เจอร์มากกว่านะโยมทีนี้ถ้าทำให้เราได้มั่งไม่ได้มั่งเนี่ยมันก็จะทำให้เรานี่มีสติและทำให้เรานี่ตัดใจได้ง่ายตัดอารมณ์ได้ง่ายแต่ก็ดีแล้วล่ะโยมก็โยมสมาธิมันเกิดเลยมันจึงได้นั่งตัวแข็งได้นั่งสมาธิแล้วเคยเห็นตัวเองค่ะเห็นตัวเองหมดเลยเนี่ยค่ะนั่นแหละนั่นอารมณ์สมาธิ
เรียกอารมณ์สมถะสมาธิมันเกิดโยมจึงได้เห็นตัวเองถ้าสมาธิไม่เกิดมันก็ไม่เห็นตัวเองมันก็เห็นแต่อารมณ์ข้างนอกใจมันก็คิดแต่เรื่องข้างนอกตลอดคนที่มาเห็นตัวเองได้นั่นคนใจมันสงบได้จึงได้เห็นตัวเองทีนี้ที่ตอนที่เห็นตัวเองนี่อยู่ที่วัดสังฆทานนะคะคืออาจารย์เขาสอนให้นั่งเห็นมองตัวเองอะไรเงี้ยนะคะคืออาจารย์เขากำกับอยู่ใช่ไหมเขาสอนก็นั่งได้ฮะแต่ถ้าไม่มีใครกำกับก็ไม่เห็นนะคะรู้สึกว่าจะต้องมีคนกำกับคนเราที่เห็นตัวเองได้สามารถดึงอารมณ์ข้างนอกเข้ามาดูตัวเองเข้ามาอยู่ในตัวเองได้มันจึงเห็นตัวเองแต่หากว่าถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยจิตมันส่งออกอย่างเดียวมันก็ไปเห็นแต่เรื่องโน้นเอามาคิดเรื่องนี้เอามาคิดคนโน้นมั่งคนนี้มั่งเพราะจิตเราเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งมันอยู่กับร่างคนอื่นมันไม่ได้อยู่กับร่างตัวเองแล้วมันอยู่กับเรื่องข้างนอกเรื่องคนโน้นคนนี้นึกง่ายเห็นง่ายแต่ให้นึกแค่ตัวเองเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นคนที่จะเห็นตัวเองก็รู้จักที่เห็นตัวเองคือว่าคนที่ทำสมาธิคนมีสติมีสมาธิจึงได้เห็นตัวเองก็ให้ทำสมาธิก็จึงให้มองกลับให้มองกลับเข้ามาดูตัวเราตอนนี้ก็วุ่นวายชีวิตต้องเยี่ยมไปเยี่ยมคนป่วยต่างจังหวัดบ่อยๆเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปอีกแล้วเนี่ยค่ะมันเดินทางบ่อยก็ตอนไหนมีเวลาเราก็ทำตอนนั้นเองขอสมาธิเวลาก็ทำใช่ไหมครับทีนี้เวลาขอถามหน่อยค่ะอาจารย์ข้อสุดท้ายนั่งแล้วบางทีมันไม่มันปวดมันเมื่อยเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราหน้าข้าวสมาธิแล้วมันจะไม่รู้สึกตัวเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ข้าวสมาธิมันปวดไปหมดเลยค่ะอาจารย์อันนั้นมันขั้นที่ว่าเราดับเวทนาได้ถ้าสมาธิมันเกิดมันก็เวทนามันก็ดับได้บางคนเนี่ยนั่งปวดใจแทบขาดแต่พอนั่งไปทนไปมันดับพอดับแล้วปีติมันเกิดพอปีติมันเกิดความเมื่อยความปวดมันก็หายไปนั่งสิบนาทีแรกนี่จะนั่งไม่ได้เลยค่ะใช่3รอบ4รอบนั่งทำไงดีอะไรเนี้ยก็พุทโธอะไรเนี้ยก็ไปอยู่ก็มืดแบบสติไม่ดีแบบไม่รู้อะไรไม่มุดไปเลยเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรช่วงนั้นนะฮะพอตื่นมาอ้าวหนึ่งดูนาฬิกาครึ่งชั่วโมงอารมณ์มันไม่เป็นไรใช่ไหมฮะจ๊ะไม่เป็นไรมันลมมันเข้าสมาธิมันก็เลยดับเวทนาสมาธิมันเกิดมันก็เลยดับเวทนาได้อันนี้เรื่องดับเวทนานะฮะผมฟันก็เวทนามันดับไปสิแล้วโยมจึงเข้าวุบไปได้คงเราอยากจะเห็นอะไรที่มองไม่เห็นใช่ไหมฮะมันมืดอย่างนั้นถ้าเราอยากจะดูมันก็ไม่เห็นว่าอยู่ในสมาธินะโยมแต่มันรู้มันรู้ในตัวเองมันอยู่ในตัวเองเห็นปรึกษาคนอื่นถามดูเขาบอกว่าถ้าเราจิตเราตามไปดูให้รู้อะไรอย่างนี้ที่เราตามไม่เป็นแต่ไม่ต้องไปรู้อะไรโยมให้รู้ตัวเองนั่นเองไม่ต้องไปรู้ข้างนอกอะไรมาปรากฏอะไรก็ดึงเข้ามาข้างในให้หมดจ้ะไม่อะไรที่เรื่องราวอะไรต่างๆที่มันปรากฏจะให้เราคิดให้เราเห็นเราก็ดึงเข้ามา5ตัวให้หมดก็เดี๋ยวพอมันเข้าตัวเดี๋ยวมันก็หมดเนี่ยทุกอย่างเดี๋ยวถ้าดึงเข้ามา5ตัวเดี๋ยวมันก็ทำลายหมดเนี่ยเดี๋ยวก็ดับหมดเนี่ยยังไม่รู้ดีกว่าใช่ไหมว่าจะค่ะแค่นี้นะคะอาจารย์จ้าเจริญพรจ้าขอบคุณค่ะมนัสการจ้าเจริญพรเป็นเรื่องของการทำสมาธิของหลวงพ่อทีนี้ถ้าเกิดอย่างที่โยมว่านั่งไปเรื่อยๆตกผวังไปเนี่ยนะครับแล้วถ้าไม่ออกจากผวังเนี่ยนะครับพอดึงมาแล้วเนี่ยนั่งให้มันสงบไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปไหนต่อครับหลวงพ่อถ้าอยู่ในสมาธิก็ไม่ไปไหนหรอกครับแต่ว่าถ้าเราออกจากสมาธินะเราก็จะรู้แหละว่าจิตเรามันคิดอะไรนึกอะไรหรือว่ามันไม่คิดเพราะหรือว่าเราทำใจให้มันว่างๆมันก็จะมีความรู้สึกว่าตัวรู้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันว่างก็คือมันก็จับความว่างไว้เป็นอารมณ์มันก็รู้ว่างพอมันว่างแล้วเนี่ยอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะรู้เหมือนสถานที่เราฝาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมดมาเดินตวงหรือว่าตัวเลนไหลเข้ามาตายเข้ามาเดินในสถานที่ที่เราทำความสะอาดเราจะเห็นหมดพอเห็นแล้วใจมันก็จะว่างคือพอรู้ตัวว่าตกผวังก็ดึงเข้ามานะครับครับทีนี้มีโยมสมจิตจากนครสวรรค์มีคำถามเข้ามาเจริญพรโยม
กับนมัสการหลวงพ่อนะคะจ้าเจริญพรจ้าหลวงพ่อเจ้าขาอยากถามหลวงพ่อว่าหนูป่วยอยู่จ้าแล้วหนูก็ทำสมาธิด้วยสวดมนต์ด้วยแต่ก็หนูปวดไหนหนูไม่รู้หนังสืออะจ้ะอ๋อนั่นแหละทำสมาธิเกิดง่ายดีเป็นคนสุพรรณเหมือนกันแต่ไม่รู้หนังสืออยู่อำเภอบางปะม้าแต่มาอยู่ที่นครสวรรค์เนี่ยจ้ะอ๋อแล้วเสร็จแล้วหนูเคยโดนของเขาอ่ะเคยโดนคุณสายครั้งนึงแล้วว่าหนูก็เขาก็รักษาให้แล้วหายแล้วนี่ตอนนี้มาเขาหนูก็มาโดนอีกทีแรกหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูเอาไว้หรือเอากระดูกหลวงของหลวงปู่เดิมมาคล้องคอมจะเป็นไรไหมคะเพราะหนูเพราะในตอนนี้ยังหนูป่วยอยู่อะค่ะจะถามหลวงพ่อแค่นี้นะคะหนูจะฟังทางที่ดีๆนะคะจ้าเจริญพรอากาศนมัสการค่ะก็คงไม่เป็นไรมั้งเอาไปคล้องเป็นพระครับคล้องเป็นพระเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจทำให้เรานี่มีพลังขึ้นครับก็เป็นถือเป็นสังขารุสติได้เป็นนั่นแหละทำให้เรามีสติครับแล้วอะไรนะเมื่อกี้โยมก็ท่ามอะไรเขานอนทำสมาธิแล้วก็ป่วยอยู่ถูกคุณไสอ๋อเข้าใจแล้ว คนที่จะถูกเขาเสกคุณไสเข้าหรืออะไรเข้านี่เรียกว่ามันเป็นช่องว่างไงครับเป็นช่องว่างที่ว่าเราจิตเรามันไม่ได้อยู่กับตัวครับมันเลยให้เขาเสกเข้าได้ทีนี้ถ้าจิตเราเนี่ยตัวรู้เราเนี่ยมันมาอยู่กับกายอยู่ตลอดเนี่ยใครเสกอะไรก็เข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเหมือนว่าเราอยู่บ้านน่ะขโมยเข้าไม่ได้เพราะเราเห็นแต่ทีนี้ที่ขโมยเข้าได้นะเพราะเราไม่อยู่บ้านเราออกไปข้างนอกขโมยก็เลยเข้าบ้านได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะจิตเรามันไปสำคัญมันหมายว่ากลัวคนโน้นกลัวคนนี้จิตมันหมัวไปกลัวอยู่ข้างนอกมันก็เลยปล่อยอะไรเข้าแล้วมันก็เลยเข้าได้เพราะจิตแหละมันอ่อนไปกลัวคงง่ายทีนี้ถ้าเรามีสติมีจิตอยู่กับกายอยู่ตลอดเนี่ยอะไรก็เสกเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็จึงรู้ว่าคนที่มีสมาธิเนี่ยใครทำอะไรไม่ได้ใครเสกอะไรเข้าไม่ได้จะเข้าได้ถือว่าคนมันไม่มีสมาธิครับมีโยมชูศรีจากนนทบุรีโทรมาอีกครั้งหนึ่งเจริญพรโยมค่ะกลับนมัสการอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าคะโยมอยากจะถามว่าคำสวดของคำวัดเช้าอะค่ะที่ว่าอธิกัลยานังนี่ไพเราะในเบื้องต้นนะคะคือทานหรือเปล่าเจ้าคะแล้วก็มัทเทกัลยานังเนี่ยไพเราะในตั้งต่างนี่คือศีลหรือเปล่าคะแล้วก็ปริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดนี่คือทำการทำสมาธิหรือเปล่าคะเดี๋ยวโยมฟังจากทีวีนะเจ้าคะกลับนมัสการเจ้าคะก็ที่จริงอย่างว่าเข้าใจถูกแล้วเนี่ยครับผมจริงอย่างว่าเข้าใจถูกแล้วถ้าโยมไม่เข้าใจโยมก็ฟังหมดนั่นก็ที่ก็ให้สวดแปลก็เพราะอะไรเพราะต้องการจะให้รู้คำที่พระพุทธเจ้าเราแสดงออกมาแสดงธรรมออกมาเราก็จะได้เข้าใจก็นั่นแหละพละในเบื้องต้นทำกลางในที่สุดเบื้องต้นก็คือศีลทำกลางก็คือสมาธิที่สุดก็คือปัญญาให้ที่ว่าเราทำสมาธิแล้วทำให้เรานี่รู้โน่นเห็นโน่นเห็นนี่รู้ว่าว่าที่เหตุมันเกิดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราปล่อยใจไปอย่างนี้มันจึงได้เกิดอย่างนี้ทำให้เราเกิดปัญญานั้นก็นั่นก็ถูกแล้วพยมก็เข้าใจถูกแล้วล่ะแต่ให้โยมทำไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้าใจแล้วก็จะรู้ละเอียดไปเองเดี๋ยวขอโอกาสหลวงพ่อย้อนมาตรงโยมนครสวรรค์เมื่อสักครู่หลวงพ่อศีลนี่สามารถป้องกันคุณไสได้ไหมครับหลวงพ่อศีลก็ได้แต่ว่ามันไม่เหมือนสมาธิครับมีศีลด้วยมีสมาธิด้วยสองอย่างทำให้มีกำลังครับทำให้มีกำลังทำให้ป้องกันได้ผีสร้างอะไรก็ไม่เข้าไม่หลอกแล้วก็ไอ้ที่มันมีนะว่าเรามันที่เข้าได้เพราะเราว่ามีไปสำคัญมั่นหมายแล้วใจเราก็เลยอ่อนกับเขาก็เลยอยู่เนื้อเรารมันก็เลยทำอะไรเราได้ทีนี้ถ้าใจเราไม่ยอมเนี่ยใจเราไม่ยอมใจเรามีสิ้นเป็นที่ตั้งมีรู้จักทำจิตของเราให้สงบทำใจของเราให้ว่างอะไรก็ทำไม่ได้ทีนี้โยมชูศรียังมีคำถามเพิ่มเติมเจริญพรโยมกับจัดมรดการหลวงพ่ออีกครั้งนะคะจ้าเจริญพรจ้า
หลวงพ่อคะหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูเอากระดูกหลวงปู่เดิมมาคล้องคอแล้วหนูจะเอาทำเป็นสมาธิทำกรรมฐานได้ด้วยไหมคะจ้ะก็ได้โยมการลงฐานหลวงพ่อแค่นี้นะคะจ้ะก็ได้แต่ว่ามันอยู่ข้างนอกอยู่สู้เอาของเราไม่ได้ถ้าของเราเนี่ยมันจะอยู่ข้างในเอาผมคนเล็บฟันนั่งแล้วเนี่ยจะดีกว่าถ้าเราเอาข้างนอกมาเป็นกระสินหรือว่ามาเอามาเป็นสมาธิเดี๋ยวเราก็ต้องดึงเข้าข้างในอีกมันต้องน้อมเข้ามาข้างในอีกทีนี้ถ้าเราเอาของเราเนี่ยมันก็จะดีเพราะอันนั้นก็เป็นก็ดีไม่ใช่ไม่ดีเราเอากระดูกมาคล้องคอเหมือนว่าเป็นนกต่อครับทําให้เรานี่นึกถึงระลึกนึกถึงตามความดีเราจะทําอะไรเราก็นึกถึงพระที่เราคล้องคอนี่เป็นกระดูกพระนะอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่กล้าทําอะไรเราก็จะได้มีหิริความเกรงกลัวต่อบาปอะไรก็จะดีขึ้นยิ่งถ้ารักษาศีลด้วยยิ่งทําสมาธิด้วยครบ3อย่างนี่ป้องกันได้แน่นอนก็เป็นอันเดียวอยู่แล้วครับอย่างที่หลวงพ่อกล่าวไว้ว่าถ้าเราไปยึดว่ามันมีมันก็มีไม่พอใช่ไอ้ที่มันมีเราไปยึดว่ามีครับถ้าเราว่าไม่มีมันก็ไม่มีก็คล้องทุกอย่างในโลกนี้ที่มันมีขึ้นทุกวันนี้เพราะเรายึดว่ามีพอว่าเรายึดว่ามีเราก็ทําขึ้นมาสร้างขึ้นมามันก็เลยมีเราพูดเราทําขึ้นมามันก็เลยมีถ้ามันเป็นแต่เพียงว่าความคิดเราว่าไม่มีมันก็จบไปมันก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเนี่ยเรามาเราก็ไม่มีอะไรบ้านเรือนครอบครัวอะไรก็ไม่มีแต่เราจะสร้างให้มีขึ้นมามันก็มีใช่ไหมครับมันมีตรงที่เรายึดขึ้นมาว่ามีแล้วก็ทำขึ้นมาสร้างขึ้นมามันก็เลยมีทีนี้พระพุทธเจ้าเราบอกว่าให้ปล่อยวางพวกนี้ทั้งหมดมันถ้าเรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะเป็นทุกข์หรือว่าถ้าเราไปยึดถ้าเราไปทำก็เลยมันก็เป็นทุกข์แล้วมันก็ทุกข์ขึ้นมาไอ้ทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็ต้องกลับมาที่เดิมอีกมันจึงจะพ้นทุกข์ได้ต้องมาที่เดิมมาทำมาดูตัวเองมาทำใจของเราให้เป็นสมาธิทำใจของเราให้ปล่อยวางให้ว่างก็จึงจะพ้นถ้าไม่งั้นมันก็ไม่พ้นเพราะคนเราที่มันไปเกิดก็เพราะว่ามันว่ามีเนี่ยมันก็ที่มันคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาก็เพราะไปตามมีเนี่ยใจมันว่ามีแต่ที่จริงมันไม่มีหรอกใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่เห็นหยิบมาก็ไม่ได้แต่ใจมันมีเพราะว่าที่เรามาทำสมาธิที่เรามาปฏิบัติเพื่อต้องทำไอ้ที่เราว่ามีเพื่อต้องการไม่ให้มันมีมันจะได้ไม่เกิดอย่างกับพระอรหันต์ท่านใจท่านว่างนะท่านก็เลยไม่เกิดท่านยืนเดินนั่งนอนใจท่านมีสติอยู่กับตัวตลอดก็ใจมันคิดไม่ได้มันจะไปเกิดเป็นอะไรอ่ะมันก็ท่านก็เลยไม่เกิดไอ้ที่ยังเกิดอยู่นี่เพราะมันยังมีความคิดอยู่ไอ้ที่คิดน่ะก็มันเห็นว่ามีมันก็เลยคิดคนเรานี่ก่อนที่มันจะคิดนี่มันเห็นก่อนมันเห็นแล้วมันจึงได้คิดเสร็จมันจึงได้พูดแค่ถามมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเรามารู้ตรงนี้ว่าถ้าเรามาปฏิบัตินี่พอเรื่องอะไรมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเรารู้ก่อนพอเรารู้ทันมันก็เกิดมันก็ดับแค่นั้นมันก็ไม่ปรุงพอไม่ปรุงมันก็ไม่มีก็เพราะฉะนั้นแล้วที่ให้มาประพฤติปฏิบัติกันนี้เพื่อต้องการให้ทำใจแล้วก็เพื่อไอ้สิ่งที่มันอยู่ในใจเรามีเยอะๆนะมันจะได้เบาบางลงไอ้ที่มันไม่เบาบางนะมันเข้ามามันอยู่กับตัวไม่ได้ถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไปอย่างเดียวจิตเราเนี่ยทั้งวันทั้งคืนมันไปอย่างเดียวมันเหมือนน้ําที่มันไหลมาจากป่าที่มันไหลจะมาจากป่าน่ะมันก็ไหลไปตามคลองไปตามมันก็ที่สุดมันก็ไปลงทะเลมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรทีนี้ถ้าคนเขามีปัญญาเขาฉลาดเขาน้ำไหลมาจากป่าเขากักเป็นเขื่อนเขากักเลยไม่ให้ไหลให้หยุดนิ่งอยู่สักปีสองปีน้ำก็จะทดน้ำก็จะสูงขึ้นเมื่อทดน้ำอยู่แล้วไม่ให้น้ำไหลแล้วทีนี้เมื่อเราเอาอยู่แล้วเนี่ยน้ำมันนิ่งแล้วเนี่ยทีนี้เราจะใช้อะไรล่ะจะเอาไปปั่นไฟจะไปใช้เกษตรหรือจะปล่อยไปทำอะไรก็ได้หมดอันนี้ก็เช่นเดียวกันใจเรากันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักทำให้มันสงบได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยก็เหมือนกับคนที่เขากักน้ำอยู่แล้วเขาจะไปใช้อะไรเดี๋ยวเขาเกิดปัญญาเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าใจเราสงบแล้วเนี่ยเดี๋ยว
จะปัญญาก็เกิดเองแล้วการทำบุญทำกุศลต่างๆถ้าเราตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราเนี่ยควรไม่ควรครับหลวงพ่อพอถ้ามันมีแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราครับเหมือนกับว่ากักน้ำอยู่แล้วเนี่ยมีก็เหมือนคนมีบุญแล้วครับเราจะอธิษฐานจะไปทำอะไรมันก็ได้ตามที่เราอธิษฐานก็ได้ครับเหมือนน้ำเราจะไปปั่นฝอยก็ได้จะปล่อยไปไหนจะปล่อยไปในเมืองจะต่อไปให้ถึงในเมืองในจังหวัดอะไรก็ถ้าสูงพอมันไปถึงหมดเลยแสดงว่าจิตมีพลังแล้วใช่จิตมีพลังแล้วแต่ทุกวันนี้ไม่ได้กักมันไล่ตะพืชไล่ไปมันก็สู่ทะเลล่วงก็เกิดแก่เจ็บตายไปตามความโลภความโกรธความหลงไปตามคลองมันครับคลองมันก็คือโลภโกรธหลงนั่นเนี่ยก็ไปตามนั้นเนี่ยแต่เรากักมันไม่อยู่ทีนี้ถ้าเรากักอยู่แล้วมันก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะครับอันนี้เราก็ต้องไปคิดเอาเราไปพิจารณาเอาครับอย่างนี้ถ้ามีโอกาสไปกราบหลวงพ่อนี่ที่พักสมบูรณ์สมฤทธิ์นี่ก็สามารถเรียนการประพฤติปฏิบัติกับหลวงพ่อได้ใช่ไหมครับก็ได้หรือว่ามีพระอาจารย์ณรงค์ศักดิ์อยู่ก็สามารถที่จะก็ได้โปรดญาติโยมได้นำนำญาติโยมทำสมาธิประพฤติปฏิบัติได้ตอนนี้มีพระกี่รูปครับหลวงพ่อตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ก็มีพระกันเองสององค์เพราะว่าช่วงออกพรรษาแล้วก็พระก็แยกย้ายกันไปทุดงกันไปปฏิบัติธรรมกันหลวงพ่อครับแต่ที่เกาะพระสุกนั้นมีหลายองค์อยู่ทั้งพระตั้งใจจะไปประพฤติปฏิบัติจะไปเข้าห้องกันจะไปเก็บอารมณ์กันจะบอกว่าถ้าจะเก็บอารมณ์ถ้าจะเข้าห้องก็ขอให้อยู่ก่อนให้รู้ใจกันก่อนพออยู่ให้เข้าเลยเดี๋ยวเราไม่รู้ใจไปทดสอบไปทดสอบดูความอดทนครับผมความอดกลั้นก่อนดูว่าเอาตัวเองอยู่ไหมถ้าเอาข้างนอกอยู่เนี่ยเอาตัวเองอยู่ก็เข้าไปเก็บอารมณ์ก็จะได้รู้จักเอาใจตัวเองอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้รู้ใจกันก่อนขอเรียนถามสั้นๆครับหลวงพ่อการเก็บอารมณ์นี่คืออะไรครับถ้าเผื่อพระใหม่ท่านยังไม่รู้นะครับหลวงพ่อการเก็บอารมณ์ก็คือรู้จักทำใจให้สงบมันเองให้ไปทำใจให้สงบเพราะเราอยู่ข้างนอกเนี่ยงานการอะไรมันเยอะเราจะต้องไปทำโน่นทำนี่ทำนั่นทีนี้ถ้าเราไปเก็บอารมณ์เนี่ยเราก็มุ่งเอาแต่ใจเราว่าใจเราคิดอะไรเราก็เห็นเราก็จะได้กำจัดได้หรือไม่ได้ก็ตรงนั้นเนี่ยพอเราเห็นเราดับมันได้มันก็อยู่ได้ดับมันอารมณ์นี้เกิดดับได้มันดับได้ดับได้ก็ถือว่าเราชนะอารมณ์ราคะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราดับได้ไหมดับได้เราทนได้แล้วก็ถือแรกๆก็อาจจะดับไม่ได้ทนไปมันก็อาจจะแข็งขึ้นมันก็อาจจะดับได้ละได้ปล่อยวางได้ต้องอาศัยขันติบารมีต้องอาศัยสร้างขันติไปสร้างขันติทีนี้ว่าเราทำทุกวันนี้เราปฏิบัติทุกวันเนี่ยก็เดี๋ยวก็เป็นของเราไอ้ที่มันเหมือนเราท่องหนังสือเนี่ยเราอ่านหนังสือเนี่ยเราอ่านทีเดียวเนี่ยเราจำไม่ได้เพราะวางหนังสือเราก็นึกไม่ออกแล้วทีนี้ถ้าเราท่องบ่อยๆกลับไปกลับมาเดี๋ยวก็ท่องได้ทีล่างไม่มีหนังสือก็ท่องได้ว่าได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่แรกๆเราก็อาจจะเอาไม่อยู่อาจจะทำใจสงบไม่ได้แต่เราทำทุกวันเดี๋ยวมันก็เป็นได้ต้องทำให้เป็นเรียกว่าเป็นนิสัยไปถือนิสัยนะครับซึ่งที่เกาะพระสุขที่จังหวัดจันทบุรีนี่ก็มีครูบาอาจารย์โดยเฉพาะมีหลวงพ่ออยู่เป็นหลักแล้วก็เป็นการสอบอารมณ์เป็นการฝึกปฏิบัติให้พระท่านได้มีโอกาสเข้าห้องนะครับซึ่งเป็นตั้งสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลใช่ไหมหลวงพ่อก็เห็นว่าเดือนนี้มันหมดแล้วครับครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่อยู่แล้วที่ใครที่มาสร้างต่อตรงนี้ไม่มีแต่เราก็เคยอยู่มาเราก็รู้อยู่ว่าทำอย่างเงี้ยมันสงบได้ง่ายสงบได้ไวครับก็ในวันนี้นะครับก็รายการก็ได้หมดเวลาลงนะครับสาธุชนท่านใดมีข้อติชมข้อแนะนำนะครับสามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บบุ้มซองว่ารายการธรรมะสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1 หมู่ 3ตำบลพังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะครับแล้วก็
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุชนที่ได้ส่งคำถามมาหรือโทรเข้ามาในสายนะครับขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านได้ตอบได้ถามเข้ามาในรายการนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับหลวงพ่อก็ที่ญาติโยมที่โทรมาถามหรือที่ว่าเรื่องการปฏิบัติเรื่องการทำใจเรื่องการปฏิบัตินี้ก็ขอให้ญาติโยมปฏิบัติไปก็ขอให้รู้ธรรมเห็นธรรมให้ได้มรรคได้ผลที่โยมตามที่โยมปรารถนาทุกคนทุกท่านด้วยกันละกันสาธุ